เข้ากันเลยที่ไม่มีเวลาไม่มีการเวลาเข้ากันเลยที่ไม่มีเวลาไม่มีการเวลาเข้ากันเลยที่ไม่มีเวลาไม่มีการเวลาเข้ากันเลยสวัสดีครับทยอยเข้าห้องกันเลยนะครับที่ไม่มีเวลาไม่มีการเวลาสวัสดีครับน้องดีนเข้ากันเลยสวัสดีครับทยอยเข้าห้องกันเลยนะครับคู่นะครับครับน้องดีนเข้ากันเลยเดี๋ยวเปิดตำราตามที่ครูเซตไว้เลยนะครับห้องกันเลยนะครับเอคู่นะครับครับน้องดีนน้องดีนก็เริ่มทยอยเข้าห้องกันละนะครับเดี๋ยวเปิดตำราตามที่ครูเซตไว้เลยนะครับห้องกันเลยนะครับเอคู่นะครับครับน้องดีนน้องดีนก็เริ่มทยอยเข้าห้องกันละนะครับเดี๋ยวเปิดตำราตามที่ครูเซตไว้เลยตอนนี้เนี่ยทุกคนเปิดหน้าที่3เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่3เรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ข้อที่3ในเรื่องของคำนามพร้อมนะครับตัว many เป็น determiner นะของประโยค determiner อยู่ไหนก็จะมีคำนามใช่ไหมครับดังนั้น championship ship เป็นคำนาม motor mobile เป็นคำนาม motorcycle เป็นคำนาม bases เป็นคำนามในเรื่องของคำนามเขียนตามครูเลยนะครับตัว many เป็น determiner นะครับทีนี้นั่นเองครับขั้นต่อไปก็คือเวลาเราเจอคำนามเรียงกันหลายตัวเนี่ยเราจะสนใจคำนามตัวหลังสุดนะครับเป็นคำนามตัวหลังสุดแปลว่าอะไรเรามาดูความคันนี้ครับนี่เป็นคำนามเป็นคำนามใช่ไหมครับคำนามตัวหลังสุดตัวนี้สามารถเติมพจน์ได้หรือเติมเป็นพหูพจน์ก็ได้ประมาณนี้แต่สองตัวนี้เราจะไม่เติมกันนะครับเพราะว่าทำหน้าที่เป็น adjective นั้นข้อนี้สังเกตนะครับว่าตัวหลังสุดก็คือตัว lesser ข้อดี dog ถูกเพราะว่า many ตามด้วยนามพหูพจน์ส่วนข้อ c คือสังเกตว่า motorcycle เขาไม่เติม s ใช่ไหมข้อ c ถูกออโตโมบายตอนนี้กับ Championship ตอนนี้ทำหน้าที่คล้าย Adjective ก็จะไม่ต้องเติม S ข้อ B ผิดนะครับตัด S ออกจากประโยคทิ้งข้อ3จบนะครับเรามาเฉลยการบ้านต่อหนึ่งนะครับลบนะฮะข้อต่อไปนะครับ Every เป็น Determiner Determiner ตามด้วยนามเอกพจน์ Every นี่เป็น Determiner สายเอกพจน์ดังนั้นข้อนี้ง่ายนะครับ Year ผิดนะฮะตัด S ทิ้งกลายเป็น Every Year ปกติauthor นักเขียนใช่ไหมก็ต้องเติม s เพราะว่านักเขียนหนังสือก็ต้องมีหลายคนนะครับเฮ้ไปตอบข้ออื่นเลยนะครับ c ตอบข้อ a นะครับตัด s ทิ้งข้อ5เป็นความรู้รอบตัวนะครับก็คือเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยหลักการก็คือประธานเอกพจน์กริยาเป็นเอกพจน์เป็นต้นเขียนให้ดูก่อนนะทฤษฎีข้อนี้ครับ
ถ้าประธานเราเป็นพหู verb เราก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับพหูพจน์งั้นกลับมาดูที่ verb ของข้อนี้คำว่า vary แปลว่าหลากหลายคำว่าหลากหลายเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็น verb ที่ทำหน้าที่เป็น verb พหูพจน์เมื่อ verb เป็นพหูพจน์ประธานของเราก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับพหูพจน์ใช่ไหมดังนั้นตอบข้อ B นะครับแก้ให้เป็นคำว่า sources เพราะว่าประธานพหูพจน์กริยาพหูพจน์ครับเติม s ลงไปประมาณนี้ครับงั้นโจทย์ข้อ5นี่เราจะเห็นในห้องสอบบ่อยนะมันก็จะทดสอบให้ดูนะครับเช่นไปที่ข้อ6แล้วนะครับข้อ6ดูที่คำว่า is is นะครับคำว่า is เป็นเอกพจน์ประธานเราก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับเอกพจน์นั้นคำว่าประมาณ 75% ตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตัด s ทิ้งครับ 75% ก็ไม่ถึง1ยังไงก็ต้องเป็นเอกพจน์อยู่แล้วนะครับข้อ6เฉลยข้อ B เช่นกันนะครับทฤษฎีเรื่องเอกพจน์กับพหูพจน์นั่นเองนะครับนี่นะครับลบนะครับข้อที่7นะครับข้อที่7เราจะเห็นว่า all เป็นพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้เสมอตรงนี้นะครับแอนเชื่อมความสอดคล้องสังเกตว่า university เป็นพหูพจน์แต่ college เป็นเอกพจน์ก็เลยผิดครับเรื่อง determiner ซึ่งพื้นๆนะครับเสร็จแล้วนะครับไปต่อข้อที่8ข้อที่8เราเรียนมาแล้วนะเรื่องหลักเลขกับ of of ถ้าหลักเลขเจอ of of ต้องเป็นพหูพจน์เสมอนะครับตัวนี้เราแก้เป็นคำว่า thousand เติม s แบบนี้นะครับ thousand เติม s เรียบร้อยแล้วนะครับ thousand of Indian thousands โอเคนะครับข้อต่อไปเริ่มนะครับในโจทย์ข้อต่อไปจะมีคำศัพท์ที่นักเรียนเจอกันบ่อยไปพลาดตรงนี้ได้นะลืมเรคคอร์ดเดี๋ยวครูขออนุญาตย้อนเรคคอร์ดก่อนขออภัยนะฮะขออนุญาตเร่งเฉลยลืมไปเลยเพราะวันนี้ขาดไป2คนด้วยขออนุญาตเฉลยใหม่แป๊บนึงนะครับ determiner คำนามขออภัยนะฮะขออนุญาตวนเฉลยนิดนึงเฉลยข้อ ddoc นะครับเพราะคำว่าขอโทษไม่ใช่ข้อ ddoc ขออภัยยิ่งเร่งยิ่งช้าเฉลยข้อ B-boy นะครับสาเหตุเพราะว่าเวลาเราเติมคำนามใช่ไหมครับมีตัวหลังสุดเท่านั้นที่เติม S ได้ดังนั้นข้อนี้ห้ามเติม S 3ตอบ B-boy นะครับข้อที่4เฉลยข้อ A เพราะว่า every เป็นเอกพจน์ year ห้ามเติม S ขออภัยนะฮะข้อที่5 vary เป็น verb พหูเมื่อ vary เป็น verb พหูประธานก็ต้องเป็น verb พหูด้วย5ตอบข้อ B นะครับแก้เป็นคำว่า sourcesไล่เฉลยใหม่แป๊บหนึ่งนะเมื่อสักครู่สอนไปคุณลืมอัดไปอย่างนั้นไปกดฟังก์ชันทดสอบฟังก์ชัน YouTube ดูประมาณนั้นนะครับข้อที่6ไปที่คำว่า is นะครับ is เป็น verb ที่เป็นเอกพจน์อันนั้นประธานก็ต้องเป็นอะไรด้วยครับเอกพจน์ใช่ไหมฮะประธานต้องเป็นเอกพจน์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไปเติม s ก็เลยผิดนะฮะตัด s ทิ้งข้อ b 6 b ตัด s ทิ้งข้อ7ตัดข้อ a นะครับพอเป็นพหูพจน์นั้น college ต้องเติม s ครับกลับมาปกติละข้อ8นะครับในโจทย์ข้อที่8เฉลยข้อ c cat เพราะเนื่องจากหน่วย10 100 พันอ่ะนะหลักโหลอ่ะนะโหลอ่ะ dozen ถ้ามี of 100 ถ้ามี of ต้องเติม s ครับนั่นข้อ c ผิดนะครับถือว่าทำหน้าที่เป็นคำนาม thousand ของเราก็เลยต้องเติม s ครับข้อ9ทำเวลาแล้วกันเนาะคำว่าโทนี่ทำในห้องสอบต้องระวังนะมันแปลว่าค่าผ่านทางค่าผ่านทางหรือแปลว่าค่าธรรมเนียมโทที่ในห้องสอบถ้ามันเติม S ให้ระวังจริงมันไม่เติม S ก็ได้ถ้าเป็น adjective อ่ะนะมันแปลว่าคนตายนะครับนะกับแปลว่าผลเสียคนตายหรือผลเสียนะครับอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้เลยตอบข้อ4นะครับ city ลบมายเก้าสอบฟรีแคทนะครับ
ไปข้อที่10นะครับได้ไหมข้อนี้สมมติว่าเราไปมองแอนตรงนี้ไม่ได้นะเพราะประธานอยู่ที่ตรงนี้บางคนเข้าใจว่าตัวแอนเป็นประธานไม่ใช่ขอเคลียร์ก่อนนะประธานคือคำว่าเดวิดลิตเทิลเฮาแล้วเดวิดเป็นคนที่เก่งมากก็เลยมีวลี2อย่างไงเป็นได้ทั้งอะไรฮะนักดาราศาสตร์และแมทเทมิเชียนแต่ประธานอยู่ตรงนี้นะดังนั้นวอสจึงถูกต้องเราเข้าสุดครับ one of the ตามด้วยนามพระอุปถสูตรสอนไปแล้วในบทเรียนของเรานะแก้แมนเป็นเมนนะครับเฉลยข้อ4นะ one of the ตามด้วยนามพระอุปถไปต่อข้อที่11ครับในโจทย์ข้อที่11นักเรียนสังเกตตามหลักเดิมตัวนี้เป็นคำนามใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเป็น adjective al adjective ตัด s ทิ้งครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่พหูพจน์เมื่อเป็น adjective นะครับ editorial 100สังเกตไหมมี of ต้องเติม s ก็ c ถูก12นะครับ one of the ตามด้วยนามพหูพจน์สูตรประจำเลย one of theตามด้วยนามพหูพจน์ appearance ของเราต้อง appearance นะครับ appliance มาจากตัวที่แปลว่าเครื่องมือเครื่องใช้ appliance คือพวกเครื่องมืออุปกรณ์นะครับต้องใช้เฉลยข้อ C นะครับแก้โดยการทำเป็นพหูพจน์เพราะว่า one of the ครับข้อที่13นะครับ13นะข้อนี้ดูตรงนี้นะ100 of foot ตัวนี้มันเป็นเอกพจน์ทุกคนเรียนมาหมดแล้วเอกพจน์ต้องมีอะไรเสมอ no a and the เป็นต้นครูขอเขียนย่อแบบนี้นะ no a and the มันวิธีดูเอกพจน์อันนี้สอนควรหรือมี each แล้วก็ every เนี่ยอย่างน้อยคุณจะต้องแม่นพวกนี้ and after เวลามองเอกพจน์มันต้องมีคำนำหน้าเช่น no a and the each every another เป็นต้นทีนี้มันไม่มีใช่ไหมล่ะหน้าฟุตเนี่ยดังนั้นเราเปลี่ยนฟุตเป็นคำว่า feet ครับที่แปลว่าเท้าจะเป็นแบบนี้ไปโอเคนะครับ13เฉลยข้อ D doc ครับไปตะลุยโจทย์ข้อที่14กันต่อเลยนะครับข้อนี้มองแล้วจะงงหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการเล่นคำเดี๋ยวทำให้ดูคือถ้าเราใช้การแปลก็เรียกว่าเขาก็พูดภาษาให้เรางงๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราสังเกตนะครับนะตรงนี้คือหลักของ verb to be ทุกครั้งที่เข้าห้องสอบคุณเห็น verb to be คุณอย่าไปมองว่าเขากระจอกนะ verb to be นี่คุณก็คงรู้อินเทนดิตเขาละว่าเขาเป็น linking verb ตามด้วย to verb 1หรือเขาใช้ be บวก adjective ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ be บวก determiner determiner คำนามก็ได้งั้นขอบเขตของ be มันจะมี3ขอบเขตพื้นฐานนะครับนักเรียนก็ต้องตรวจว่าอันไหนเหมาะสุด B ยังมีแดกด้วยนะเดี๋ยวเอาให้ครบแล้วก็นามคลอสในสอนแล้วเอาให้ครบคือจะใช้แดกเมื่อเป็นนามคลอสตามด้วย F บวก B ไงนี้มัน agrowth ก็แปลเลยนะเป็นการเติบโตไม่ได้บอกว่าพืชเป็นการเติบโตไม่ได้เพราะว่าพืชถูกปลูกเราแก้จากคำว่าเป็นการเติบโตเป็นคำว่าถูกปลูกคำว่าถูกเพาะปลูกมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะเป็น adjective ก็คือ verb ช่องที่3เพราะพืชปลูกตัวเองไม่ได้ grow กู grown นะ grown grown นะครับเฉลยข้อ4ครับ15แล้วก็ใส่ไปเลยไอ้นี่เป็นคำนามใช่ไหม men เป็นคำนาม men เป็นคำนาม women เป็นคำนาม children เป็นคำนามนี่คุณจะสังเกตว่าคำนามชุดเนี้ยมันเป็นคำนามประกอบ compound nounคำพันธ์มีกฎอยู่ว่าตัวหน้าทำหน้าที่เสมือน adjective ห้ามเติม s ตอบข้อ A ครับ pioneer ตัด s ทิ้งไปต่อข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่16ไม่จะเห็นอะไรผิดเอ่ย verb to be ก็เรียนมาแล้วเมื่อสักครู่ทุกครั้งที่เจอในห้องสอบเจอ verb to be อย่างซ้ำอ่ะมันตามด้วยพหูพจน์ใช่ไหมข้อ A ก็ถูก20 year ก็เป็นพหูพจน์ไงก็เหลือแค่นี้ล่ะแล้วก็ต้องอ่านว่ามีรถยนต์จะมีคำว่าสร้างรถยนต์จะไปสร้างคงไม่ได้ต้องบอกว่าถูกสร้างถูกสร้างคือการใช้เวิร์บช่องที่3ดังนั้นคำว่าเมฆต้องเมฆเปลี่ยนเป็นเมฆแทนแบบนี้ครับข้อที่17
7เลยนะครับ the more important number tree in the world อันนี้ความรู้เบื้องต้นคำว่า in กับ of นะครับเป็นเอกลักษณ์ของขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดก็คือ adjective เนี่ยที่มี2พยางค์ใช่ไหม3พยางค์ต้องใช้ the most นั้นเป็น more เป็น most ครับเลยครับดีครับถ้าเราใช้ the more นี่มันต้องเป็นสูตรอะไรครับ the more a แปลว่ายิ่ง a มาก b มากตาม the more a, the more b หรือใช้ว่า the more ก็ได้แต่ว่ายิ่งถ้าเราใช้ the กับขั้นกว่าต้องมี2อันนะฮะแต่ว่ายิ่งจุดๆๆยิ่งหรือต้นหน้าก็ว่าไปถ้า the more ตัวเดียวมาเนี่ยผิดนะฮะก็เป็น the more comma the more ยิ่ง a มากยิ่ง b มากต่างลบนะครับไปต่อข้อที่18นะครับข้อที่18เราก็มาดูซิว่าเราจะทำยังไงกับข้อนี้เราก็ดูว่า woman เป็นนามเอกพจน์ lecture ไปแล้วนะว่าเอกพจน์เนี่ยมันต้องมี no a and the มันไม่มีใช่ไหมครับแก้เป็นคำว่า women แค่นี้เองข้อที่19นะครับคำว่าติลเลียนเป็นคำนามพวก110หมื่นพันเป็นคำนามนี่เวลาคำนาม2ตัวมาเจอกันคุณเรียนไปแล้วนะคำนามตัวหน้าจะมีสภาพเป็น adjective เลยตัด s ทิ้งครับเฉลยข้อ b อ่ะติลเลียนเซลส์นี่เฉลยการบ้านนะครับข้อที่20นะครับข้อนี้แสงแดดจบที่แสงแดดเลยนะแสงแดดเป็นนามนับไม่ได้นะครับ sunlight เราก็ไม่ต้องไปเติม s ครับถ้า light เติม s แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าหลอดไฟอันนี้คุณต้องเคลียร์ light เติม s แปลว่าหลอดไฟนะถ้าเป็นแสงมันจะไม่มีเข้าอุปกรณ์อันนี้แปลว่าแสงอันนั้นแปลว่าหลอดไฟละ meaning กันอ่ะต่อเลยนะครับกลับบ้านเคลียร์หมดแล้วนะคราวที่แล้วก็มอบหมายงานไปให้ทำนะครับทีนี้ผมก็กลัวคุณจะจดในห้องกันไม่ทันก็เลยทำเฉลยไว้ให้แต่ก่อนจะขึ้นเฉลยนะครับไปดูที่ตรงนี้กันก่อนการใช้ preposition นะครับสิ่งแรกที่อย่าพลาดคือสูตร determiner of the นามพหูพจน์เช่นเอา each บ้างเบื่อวันแล้วใช่ไหม each of the แต่ไม่มี every of the นะ each of the ตามด้วยนามพหูพจน์นะครับอันนี้ก็คือเบสิกไงที่เรามักคุ้นเคยเวิร์บ3เวลาใช้ควรมี preposition คำนามนะครับไม่ฉะนั้นเราก็ใช้เวิร์บ3 preposition verb ing แบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเรียง preposition น่ะเราควรจะเรียงสถานที่เล็กไว้หน้าสถานที่ใหญ่นะครับอันนี้คือกฎเบื้องต้นต่อเลยนะครับ preposition ความรู้เบื้องต้นนะครับข้อ1นะครับแอปเอาอันนี้เอาแค่เบื้องต้นที่เรียกว่าผมช่วยคุณอ่านแต่ว่าปกติคุณต้องไปอ่านเพิ่มนะแอปตามด้วย o'clock am pm นะครับแอป noon ตอนบ่ายแอป day ตอนกลางวันแอป night ตอนกลางคืนแอป sunset รุ่งเช้าแอป dawn ขอโทษนะฮะแอป sunset ต้องแปลว่าพระอาทิตย์ตกดินขออภัยนะรุ่งเช้าใช้แอป dawn นะครับและวันที่ไม่มี day ตามท้ายสังเกตว่าเราไม่พูดคริสต์มาสเดย์แล้วพูดแค่คำว่าคริสต์มาสแบบนี้เราใช้ at เพราะถ้าเกิดเรามี day เนี่ยมันจะเป็นคำว่า in ตามด้วย day นะครับมันสำคัญ in ตามด้วย the day เป็นต้น at เช็คกับอะไรบ้างสำนวน at peak at the top นะครับ at the bottom นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ at the top ตรงเนี้ยอันเนี้ยที่แบบทำไมผมมาสอนเพราะว่าหลายคนจะไม่รู้เราจะใช้คำว่า top of สังเกตว่าตัว top of เนี่ยทั้งดุนเนี่ยมันจะทำหน้าที่คล้าย determiner อย่างหนึ่งไปเลยที่มันไม่ต้องใช้ no a and the นะมันจะไม่มี determiner ละ top of มันจะเกิดตัวมันเองเป็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับบนสุดของอะไรเราใช้คำว่า top of ห้วนๆแบบนี้เลยนะครับจบตรงนี้นะการใช้ on ตามด้วยวันที่1ถึง31นะครับโดยตรงนี้ผมใช้ in บวก day ผมขออภัยนะ in บวก day ผมผิดนะก็เป็น on บวก daynะครับไม่ใช่ in บวก day นะครับถ้า in ไปบวก day นะครับเช่น in a day อันนี้แปลว่านะครับตัวเนี้ย
in a date มันจะเป็นอนาคตขออนุญาตนะครับเปลี่ยนอธิบายความแตกต่างไม่ใช่ไม่มีการใช้มีนะจะเป็นอนาคตเหมือนกับว่าภายใน1วันคือเพื่อให้โอกาสน่าจะเกิดปัจจุบันออกมาอีก1วันนี่ตัวนี้จะเป็นอนาคตเพราะว่าการบอกเวลาด้วย1 2 3 4 5หรือจำนวนมี2วิธี1ใช้ in 2ใช้ for ถ้าคุณใช้ for ยกตัวอย่างเช่น for today อย่างเงี้ยนะครับ for today เงี้ยมันจะแปลว่าเวลาผ่านไปในอดีตหรือผ่านมาถึงปัจจุบันนั้นเวลาที่นับได้จากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือเรียกว่าจบที่ปัจจุบันก็จะใช้ for เป็นเวลา2วันแต่ถ้าเกิดเวลาที่ไม่ต้องนับเพิ่มไปอนาคตก็จะใช้คำว่า in a day คือมันเป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบครับเนี่ยครับหัวข้อออกข้อสอบเรื่องปริมาณเราจะใช้ in for ผมก็เลยไปพูดผิดถ้าเป็นวันสำคัญเราใช้ in สงกรานต์ day เป็นต้นนะครับโอเคต่อไปนะครับวันที่1ถึง31นะครับ on the first นี่ก็แปลว่าวันที่1นะครับบนภูเขาบนถนนเราทำยังไงเลี้ยวซ้าย on the left เลี้ยวขวา on the right หัวมุม on the corner ก็หมดแล้วฮะการใช้ in เราไม่ใช้กับวันอธิบายไปแล้วนะมันจะเป็นอนาคตมันต้องใช้คำว่า in ตามด้วยเดือนปีฤดูกาลเราท่องแบบนี้ in ตามด้วยเดือนปีฤดูกาลนะครับถ้าวันเดือนปีมาเจอกันนะครับวันเดือนปีมาเจอกันเราทำยังไงเราใช้ on เสมอนะครับเพราะเราใช้หน่วยที่เล็กที่สุดหน่วยที่เล็กที่สุดเราคือวันเพราะนั้นon the first หรือว่า on July the first นั่นเองโอเคนะครับที่เหลือไปอ่านเองผมจะระวังแค่ add on in เท่านั้นนะครับที่เหลือคุณไปอ่านเพิ่มเติมมันก็มีหลายข้อไปต่อหัวข้อที่2นะครับในหัวข้อที่2มันจะมีคำว่า be by 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 นี่จะถูกออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนั้นก็เลยขอเตือนนะครับว่าทำข้อสอบเรื่องบายนะครับให้ระวังด้วยนะคือระวังอะไรอันดับแรกบายเนี่ยนะครับใช้กับการโดยสารพาหนะ2ตัวนี้สำคัญที่สุดครับบายต้องตามด้วยคนผู้กระทำถ้าบายไม่มีคนใช่ไหมครับให้ใช้บายตามด้วยเจอเลนแบบนี้นะครับเจอเลนไม่มี a and the นำหน้านะครับนั้นข้อนี้ต้องระวังส่วน for เนี่ยมันจะเป็นการบอกจุดประสงค์ว่ามันทำเพราะว่าหรือเพื่ออะไรเข้าห้องสอบถ้าเจอ comma for มันเป็น conjunction นะ for กับ comma for ไม่เหมือนกันนะ comma for ตามด้วย s บวก v นะครับมันเหมือนคำว่า because เลยงั้นเจอข้อสอบ comma for ต้องระวังนะฮะมันจะแปลว่าเพราะว่าถ้า for ไม่มี comma มันเป็นบุพบทตามด้วยคำนามจะแปลว่าเพราะว่าอะไรเพื่ออะไรwhich เอาไปท่องนะ like กับ as like ที่แปลว่าเหมือนใช่ไหมครับ like ที่แปลว่าเหมือนแต่ถ้าเกิด as อยากแปลว่าเหมือน as ต้องทำยังไงเรียนมาหมดแล้วตามด้วย subject บวก verb แล้วถ้าเกิดคุณใช้คำว่า unlike นะฮะขยายวงเล็บตรงนี้นะฮะคุณจะใช้สุวรรณนามพหูพจน์หรือดูที่ as ใช่ไหมครับบวก verb ตามด้วยคำว่า unlikeนั่นเองนะครับถ้า S ของเราเนี่ยไม่เป็นไม่แปลว่าเหมือนอะแปลว่าเป็นแปลว่าอาชีพตำแหน่งฐานะนะฮะทำหน้าที่เป็นอย่างเงี้ยนะเราจะเป็น S บวกอะบวกมาก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับ Such as หรือ like แปลว่าเช่นนั่นเองไปต่อนะครับอันนี้ในแบบฝึกหัดเรามีนะในแบบฝึกหัดผมไม่ได้แปลให้คุณเพราะผมพิมพ์ไว้ตรงนี้ due to owing to เพราะว่า despite มีตัวเดียวนะ despite ถ้า in spite of ก็มากัน3ตัวนะ in spite of as a result of เหมือนคำว่า thank to แปลว่าขอบคุณคนนะฮะก็ได้แต่วันนี้เราเรียนจดด้วยกัน thank to ที่แปลว่าเนื่องจากผลลัพธ์อย่างเงี้ย thank to ถ้าไม่ได้ตามด้วยคนจะแปลว่าเนื่องจากเนี่ย thank to John อย่างเงี้ยใช้แบบนี้ได้ถ้าเกิดเราขอบคุณเพราะว่าไม่ใช่คนนะเราใช้ thank you for นะครับ thank you for helping อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ย verb ing thank to นี่เราใช้กับคนถ้า thank for เราไม่ใช้กับคนนะอันนี้แปลว่าขอบคุณแต่ thank to ข้างบนแปลว่าเนื่องจากเพราะว่าระวังคำว่าขอบคุณให้ดีนะครับที่มีการคิดไม่เหมือนกัน
medium by mean of โดยวิธีการถ้าคุณเจอ binomial นี่แปลว่าไม่มีทางนะฮะต้องระวังอันนี้แปลว่าไม่มีทางinstead of instead of เดี๋ยวก็ไปเรียนในตัวอย่างนะฮะมันจะแปลว่าเปลี่ยนวิธีนะครับก็คือ a instead of b ไอ้ชุดนี้ออกบ่อยก็เลยพูดเยอะแปลว่าเขาเอา a ไม่เอา b นะฮะเขาเปลี่ยนจาก b เป็น a นะฮะเปลี่ยนจาก b เป็น a อารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเขาเปลี่ยนจาก b เป็น aเข้าใจไอเดียนะครับมาถึงคำว่า in other words มันใช้ความหมายว่าเขากำลังกล่าวซ้ำ in case of เงื่อนไขนะครับ in addition to เพิ่มเติม on behalf of นะครับในนามของ regard to ด้วยความสนใจ regard less เขาไม่สนใจนะครับ in favor เข้าข้างสนับสนุน along with ควบคู่หรือว่ามาด้วยกันคู่กันexcept for แปลว่าข้อยกเว้นอ่ะมาดูเฉลยการบ้านที่มอบหมายไปนะครับข้อ1นะครับ disappoint คู่กับ in หรือ which ก็ได้ cross to depend then on accustomed to compose of ตรงนี้ผมทำเฉลยคุณแล้วนะ equip which capable of different คู่กับ from famous คู่กับ for acceptable คู่กับ to afraid คู่กับ of essential ใช้ to หรือ for ก็ได้aware of รู้ตัว characteristic of adequate คู่กับ for familiar คู่กับ which equal to based คู่กับ on ก็มาจากนะฮะ eligible คู่กับ for แปลว่าเหมือนกับว่าเหมาะสมหรือว่าให้สามารถทำได้นี่ eligible contrary to นะครับนะขัดแย้งอันนี้เขียนไม่ทันไปดูในเฉลยที่ครูพิมพ์เฉลยให้หมดแล้วนะ opposite of ดูหมายเห็นนิดนึงก่อนชุดนี้เป็นชุด preposition ขอโทษนะตัว adjective คู่กับ preposition opposite of ความหมายเนี่ยแปลว่ามันทะเลาะกันมันอยู่ฝั่งที่เรียกว่าฝั่งตรงข้ามกันนะฮะคือฝั่งตรงข้ามอาจจะฟังไม่ชัดเหมือนกับว่าเราทะเลาะกันจบถ้า opposite เฉยๆก็เรายืนด้านตรงข้ามกันเช่นธนาคารตรงข้ามไปสนิทเราใช้ opposite เฉยๆThis the bank is opposite เท่านั้นถ้าคุณต่อต้านใครคุณ opposite ครับมาเฉลยการบ้านต่อนะครับ next คู่กับ to native to ตรง native to นี่คุณต้องเอาให้เคลียร์ก่อนนะว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับ adjective คู่กับ to นะครับนั้น native to จะบวกคำนามเดี๋ยวคุณไปจำ to วัดหนึ่งเซ็งเลยนะครับต้อง native to คู่กับคำนามนะครับเดี๋ยวมี native of นะI native to เป็น adjective native of เป็นคำนั้นคุณก็ใช้กฎของ verb to be นี่ be บวก adjective ต้น typical of necessary ใช้ for หรือ to ก็ได้นะครับ perfect คู่กับ for นะครับ perfect for เหมาะสมไม่ใช่ perfect of นะ perfect for inferior to supply ได้สองอย่างนะครับ at หรือ by แต่ถ้าเกิดเอาให้ชัดนะครับ by จะตามด้วยคนแล้วข้อนี้เขาเป็น the grade ใช่ไหม at จะดีที่สุด by นี่จะผิดแต่ผมเติม2อย่างเพราะคุณดูจากในโจทย์มันจะได้2อย่างอธิบายในห้อง opposite of old ใช่ไหม fashion is modern คำตรงข้ามไง opposite of แปลว่าตรงข้ามกับล้าหลังก็คือ modern ทันสมัย9นะครับ related คู่กับ to suitable คู่กับ for relevantแปลว่าเกี่ยวข้อง to free of preferable to satisfy preferable นี่แปลว่าชอบใช่ไหม a ลบยังไงก็น่าชื่นชอบกว่า b บวก14ต่อเลยนะครับ wish ใช่ไหม satisfy คุณพอใจ oppose to ใช่ไหมแปลว่าต่อต้านขัดขาน abolitionist แปลว่าคนที่เขาเลิกทาส abolitionist คือพวกที่แบบไม่นิยมการกดขี่รังแกกัน abolitionist นะครับเป็นคนที่ต่อต้านการใช้ทาส practice of slavery 16นะครับ independent of นะครับเพราะว่า independent นะฮะเป็นรูป adjective of possible คู่กับ for married คู่กับ to สายกริยาบ้างนะครับ agree with ใช้กับคน agree on ใช้กับแผนการ
ข้อ1 be long คู่กับ to อันนี้เป็น verb นะฮะข้อ2 will คู่กับ wish ข้อ3คุณต้องหา verb แล้วมาคุยกันนะไม่ใช่ไปดู speech ไม่ใช่นะดูที่ begin คู่กับ wish 4 concentrate คู่กับ on 5 rely on 6 consist of มันจะต้องคู่กันแบบนี้เสมอคุณไม่สามารถเขียน concentrate ตัวเดียวได้ต้อง concentrate on plan ตัวนี้เป็น verb ไม่ใช่เป็นนามนะฮะคุยกันต่อเดี๋ยวคุณงงนะปกติ plan มันเป็นคำนามถ้า plan เป็น verb ต้องมี on เสมอengage มี in combine มี wish agree on จำได้นะแผนการ agree with ใช้กับคน resorted อ่ะตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมาก resort in แปลว่าส่งผลถ้า resort form แปลว่ารับผลinterfere wish compete wish เป็นต้นลบนะฮะ dependent คู่กับ on adjust คู่กับ to insist คู่กับ on refer คู่กับ to search คู่กับ for participate คู่กับ inaccount คู่กับ for believe คู่กับ in นะครับนี่ดูที่ devote นะฮะเพราะเราเรียนเรื่อง verb นะครับ devote คู่กับ to ทุ่มเท devote to คำนามไอ้ตรงเนี้ยผมมันมุกกว่าคือมันเป็น to คำนามมันไม่ใช่ to verb 1นะทุ่มเทให้กับอะไรนะฮะกลุ่มต่อไปเลยครับชุดต่อไปนะครับเราก็มาหาEffect of ก่อนนะท้ายเล่ม Effect of สาเหตุ Effect on ส่งผลกระทบต่อใครเราใช้ Effect on เพิ่มขึ้นลดลงใช้ in เสมอนะฮะคำว่า incline ก็ดีที่แปลว่าเกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าพวก decline ที่แปลว่าลดลงเนี่ยมันจะใช้ in decrease คู่กับ in supply คู่กับ of increase in price of อันนี้เป็นคำนามดังนั้นเวลาที่เป็นคำนามนะครับสังเกตมันมีอะมีเดอะเนี่ยสังเกตมีอะมีเดอะพวกเนี้ยออกข้อสอบบ่อยสุดคือเซตคำนามเคียวตัวนี้เป็นคำนามนะเพราะว่าไฟล์เป็นเวิร์บไปแล้วไงเคียวคู่กับฟอลอันเนี้ยออกข้อสอบบ่อยอย่างคอสเวลาเป็นเวิร์บมันไม่มีออฟเวลาเป็นนามมันต้องมีออฟเคียวรักษาโรคมันไม่มีฟอลแต่ถ้าเกิดเป็นนามต้องมีฟอลนะครับ improvement ต้องคู่กับ in quality ใช่ไหมครับคู่กับออฟinfluence on เนี่ยสังเกตตัวเนี้ย influence on นะถ้า influence มี on เมื่อไหร่เป็นคำนาม experience wish นะครับ attention to example of เนี่ย example เราใช้ example มันจะมี2คำมีคำว่า for example for example มันจะขั้นคอมม่าตามด้วยประธานกริยาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น F ตัวใหญ่ส่วนมากนะขอไปนะ for example ไม่ไงั้นก็ต้องเช็คคำว่า be example of อย่างเงี้ยตัวใหญ่ตัวนึงคือคำว่า such ที่มี F หรือคำว่า like อันนี้แปลว่ายกตัวอย่างจะบวกคำนามจะเป็นแบบนี้นะครับลบนะต่อนะครับreason คู่กับ for interest คู่กับ in part คู่กับ of origin คู่กับ of exception คู่กับ to นะครับอันนี้ดูคำนามนะฮะดูเขา approach ก็วิธีการคู่กับ to ครับ approach เป็น verb แปลว่าเข้าใกล้ approach เป็นคำนามแปลว่าวิธีการนะครับอันนี้เป็นคำนามถ้าแปลว่าใกล้อันนี้มันอยู่ใกล้ๆเช่นที่ approach you เนี่ยเขาเข้ามาใกล้ขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยลบนะครับไปต่อนะพร้อมนะครับ
แต่ทีนี้โอ้โทษทีประจำ applause to แล้วนะกรุ๊ปเป็นคำนามนะครับ and ance เป็นคำนามใช้ on นะครับ solution ใช้ to demand for เนี่ย demand ต้องระวังนะครับ demand for เป็นคำนามนะฮะคุณมา on demand นี่เป็นสำนวนนะ native of สังเกตว่า native มี a ด้านหน้านี่ตรงนี้ทุกครั้งที่ native มี a and the อยู่หน้าเป็นคำนามนะครับถ้าไม่มีเราใช้ native to ถ้า native มี a ต้องใช้ of นะครับต่อนะฮะอันนี้ดูแล้วงงมากดูที่ตัวนี้ครับ effect เป็นคำนาม effect คู่กับ on นักเศรษฐกิจไม่เห็นนักเศรษฐศาสตร์ก็ทีนะนักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับเนี่ยแหละผลนะครับที่รัฐบาลใช้จ่ายนะครับมีต่อนเนี่ยแหละเศรษฐกิจมาร์เก็ตไนท์เฉลย component เป็นคำนามนะครับคู่กับ of componentENT ที่เป็นคำนามคอมโพเนนต์แปลว่าส่วนประกอบส่วนประกอบไอ้พวกนี้ผมแปลตอนข้างบนไปแล้วนะฮะสำนวนที่1 นะครับ ahead of 2 in spite of 3 along with 4 according to 5 prior to 6 in favor of 7 on account of ดูที่คำว่า instead of พร้อมกันนะครับinstead of เวลาใช้เนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนแบบที่1มันใช้เป็นวลีเช่นตัวนี้เขาบอกว่า9ตัวนี้เป็น11จะแปลว่าเอาเนี่ยเขา of แปลว่าเนื่องจาก lack แปลว่าขาด fund แปลว่ากองทุนหรือว่าเงินทุนก็ได้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต้องปิดนะครับโดยเปลี่ยนจากเวลาเท่าไหร่ครับ11โมงคือ Bเปลี่ยนจาก B ไปเป็น A คือเปลี่ยนเวลาจากสิบโมงนะครับไปเป็น9โมงเป็นต้นเป็นเวลาปิดนะฮะโทษแปลว่าปิดทีนี้มันมีอีกแบบนึงที่คุณต้องระวังนะฮะก็คือมันมีประโยคที่1เขียน S บวก B แล้วแกก็ใช้ instead ไว้ด้านหลังอันนี้ก็เป็น S บวก B เหมือนกันอย่างเงี้ยต้องระวังนะแบบนี้จะเคยว่าถ้าเรายึดคอนเซ็ปต์เปลี่ยน B เป็น A นะถ้าเป็นประโยชน์ B จะอยู่นี่ A จะเป็นแบบนี้และใช้แบบนี้ใช่ไหมยังถืออีกแบบนึงได้ด้วยก็คือแกก็เอา S บวก B ไว้หน้าแกก็ย้ายอีกสเต็ปไปไว้ประโยชน์หลังความหมายจะเหมือนเดิมนะก็คือเขาต้องการเปลี่ยน B เป็น A จะดูงงๆหน่อยไอ้ instead ตัวที่เราเรียนหุ้นห้วนเนี่ยมันเป็น adverb ฮะถ้าเกิดเราใช้ตัว instead ที่มี of เนี่ยมันเป็นบุพบททั้งก้อนเดี๋ยวเราไปเรียนที่โจทย์แล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับโอเคไหมครับแต่วันนี้ผมทำหูฟังไม่น่าจะมีปัญหาเช็คซาวมาแล้วโอเคไหมงั้นต่อนะbecause คู่กับ of เพราะว่า due to เพราะว่า regardless คู่กับ of อันนี้มาทั้งก้อน by mean of glider pilot คือคนที่เล่นอย่างเงี้ยมันเป็นคล้ายๆเครื่องร่อนก็มีไอ้ที่ตรงเนี้ยให้เราห้อยเงี้ยคนก็จะจับตรงนี้เนี่ยชื่อแล้วก็เหินก็ glider pilot ครับไปต่อครับ12แตงคู่กับ to เนื่องจากผมย้ำภาษาไทยเนื่องจากเพราะว่าเนี่ยใช้ได้หมดเนื่องจากนะครับความช่วยเหลือด้านเงินที่เขาได้รับคือเขาได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินมาเขาจึงสามารถ attend นะครับเข้าเรียน attend แปลว่าเข้าเรียนได้ด้วยนะเข้าร่วมหรือเข้าเรียนมหาลัยได้เขาได้รับทุนมาอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ปั๊บ12จบโอเคยังมี preposition มากมายในโลกที่คุณต้องจำนะครับผมก็สรุปที่คุณต้องจำไว้เช่น by far in general or occasion at last at least มันมีไอ้ idiom เข้ามาไงสองตัวนี้ห้ามพลาดที่สุดเลยนะฮะ from คู่กับ to หัวใจเลยนะครับ from คู่กับ to ครับนี่ from คู่กับ to between คู่กับ and มันแปลเหมือนกันนะครับสำนวน in use from a to b between a and b แล้วก็ induce เป็นต้น
ุดท้ายก็ต้องระวัง preposition กับ tense present perfect past verb 3มันก็จะมีคำว่า since for so far up to now since then as yet past perfect past verb 3ก็ต้องระวังคำว่า before that time ซึ่งมันเท่ากับ by นะครับเช่นนี้มันเป็น before that time หรือ by ตามด้วยอดีตทีนี้เขาจะทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นอนาคตเช่น by ตามด้วยอนาคต before อะไรเนี่ยตามด้วยอนาคต future มันจะเป็น will have verb 3นี่ต้องระวังนะครับให้ดูด้วยนะครับอนาคตหรือทำนองปัจจุบันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่า by ตามด้วยปัจจุบันก็โดนด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะครับถ้าเป็นอดีตมันจะเป็น have verb 3เป็นอนาคตจะเป็น will have verb 3ข้อต่อไปนะครับ in by during ทุกตัวใช้ verb ช่องที่2เสมอเพราะฉะนั้นหลักการการใช้ tense นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลบนะครับเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงต่อไปมาดูเรื่อง relative ที่เราเคยศึกษามาเนาะสูตรจะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันสอนซ้ำที่เคยเรียนคำนามตามด้วย preposition หลัง preposition ได้แค่คำว่า which whomหลังเก่งแล้วก็อนุโลม whose คืออยู่กับความหมายแต่ that ใช้ไม่ได้ who ใช้ไม่ได้ข้างหลังมาครับ s บวก v เสมอนะครับเช่น I find Joe count on แปลว่าฝักฝังนะครับ count แปลว่านับ count on แปลว่าฝักฝัง on him ก็คือ Joe นั่นเองมันก็เลยแปลไปหรือว่า I find Joe on whom I count สังเกตจะเป็นคอมโบนี้เป๊ะ write แปลว่าเขียน write down แปลว่าจดบันทึกมันแยกถัดให้ออกนะว่า write down เป็นอีเดียมDoubt it, it คือใครคือ the book ก็กลายเป็น the book Doubt which I wrote นั่นเองนะครับนั้น basic ก็ต้องไปท่องตรงนี้นะ preposition นำหน้า which หรือ whom ตามด้วย s บวก v ซึ่งเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะมาดู idiom ของมันเป็นต้นมาเดี๋ยวเราทำตรงนี้แล้วจะได้ปล่อยพักนะครับมันยากจริงๆอ่ะก็อยากให้คุณทำเองอ่ะแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่รอดกันยกเว้นคนที่ทำแบบผัดมาคือทำแบบผัดไอ้ข้างหน้าเยอะๆข้อที่หนึ่งนะครับเราอ่านปุ๊บรู้เลยว่า according ต้องมีอะไรครับใครรู้ according ต้องมีอะไรต้องมี to ครับได้อื่นตรวจปลอดภัยนะฮะข้อสองนะครับไปเล่นๆนะครับนักพืชผักหลายชนิดมีกินทุกปีเพราะว่าเพราะว่าแตงต้องมีถูครับเห็นไหมก็ทำกันอย่างนี้กินผู้พัฒนาสโตรเลจการจัดเก็บทริปปิ้งการขนส่งเทคนิคก็คือนั่นแหละครับสามเฉลยถูกนะครับดีเมนมันใช้ได้เลยและออริจินก็มีออฟสามเป็นเรื่องปกติข้อ4ตอบเลยนะครับก่อนอื่น cos ตัวนี้เป็นกริยากริยาไม่มี off นะครับมีแต่คำนามที่มี off ตัด off ทิ้งครับลบกระดานนะครับมาทำข้อ5กันเถอะข้อ5เราเรียนมาแล้วว่าถ้าเราเจอคำว่าอะไรเอ่ย on นำหน้า with ด้านหลังต้องบังคับให้เจออะไรเสมอครับf บวก v เสมอมันไม่เจอฮะมันไปเจอเดนเดนมันเป็นประธานไม่ได้แปลว่าผิดครับแล้วก็ตัด on เฉยๆออกไปเลยฮะ on คือไม่ต้องใช้ละนะครับไปข้อ6นะครับไปที่ regardless ต้องมี off นะครับตรงนี้นะครับข้อที่7ครับตัวนี้ออกบ่อยมาก considerate เราเป็น verb 3นะครับแปลว่ายกย่องตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมาก consider แปลพิจารณาถ้าเป็น verb 3แปลว่ายกย่องเฉลยนะครับจุดที่ผิดคือตำแหน่งนี้ครับ
determiner of the เสมอครับถ้าคุณเรียนสูตร many ที่เคยสอนคุณนะ most อ่ะ many กับ most มันสูตรเดียวกันนะครับคล้ายกันเช็คว่าคล้ายกัน most ตามด้วยคำนาม most of the ใช่ไหมตามด้วยนามพหูพจน์เป็นต้นนั้นแก้ประโยคเยอะหน่อยนะครับทีนี้พหูพจน์เนี่ยนะครับมันก็จะดูเยอะหน่อยตรงที่ว่า many of the greatest ใช่ไหมครับ improviser ตรงนี้ก็ต้องมาแก้ตรงนี้เด้อ improviser คือประเภทร้องแหล่หรือว่าร้องสดอ่ะเหมือนกับเราฟังเพลงแล้วก็ร้องท่อนที่เขาฟีเจอริ่งอะไรตรงนี้นะหรือว่าท่อนที่เขาแบบเข้ามาร่วมร้องสดเนี่ยคือเหมือนว่าแต่งอะไรมึกบทพูดเข้ามาเนี่ยก็ improviser improviser คือบทพูดสดบทพูดที่คุณนึกจะพูดคุณก็พูดขึ้นมาร้องแรปเป็น improviser ชนิดเฉลยนะครับข้อ7ผิดแก้เป็น many of the และ improviser ต้องไปเติม s นะครับชาลีถูกยกย่องว่าเป็นพวกอะไรนักร้องสดๆในวงการแจ๊สอย่างเงี้ยข้อ8เหตุผลเดียวกันนะครับทีนี้เรามาอธิบายเท่านี้ว่าระหว่าง determiner กับนามแล้วก็อันนี้เคยเรียนมาแล้วนะกับ determiner of the คำนามต่างกันยังไงประเด็นคือตรงนี้ต่างกันตรงไหนครับตรงนี้ต้องเจาะจงต้องบอกสถานที่ไง most ถ้าเราไปเติม of the มันต้องบอกสถานที่อย่างตรงเนี้ยเขาก็บอกนะแต่เขาบอกเป็นในประวัติศาสตร์เกตมันใช้คำว่า in ไปเจาะจงไงจึงใช้คำว่า many of the แต่คนนี้มาไม่มีนะงั้นให้ใช้สูตรธรรมดา most people แทนไม่ต้องไปใช้ of the เพราะมันไม่เจาะจงmost people แปลว่าไม่จับจงคนทั่วไปลบนะฮะไปต่อเลยนะครับaware คู่กับ of อยู่แล้วนะ attach คู่กับ to ครับ attach to แปลว่าแนบติดครับข้อ10นะครับนี่คือคำว่า tell มันต้องมีกรรมเรียนมาหมดแล้วนะจะ say นี่เราจะใช้ไม่มีกรรมมีอะไรครับ talk to กับ speak to ใช่ไหมครับ talk to คู่กับคุณ speak to ก็ต้องคู่กับคุณพวกนี้เราต้องจำเป็นเบสิกตัวไว้นะครับตัดทีทิ้งครับ immersion ไม่งั้นคุณไปใช้คำว่า talk to หรือว่า spoke to อะไรเงี้ยก็เลยใช้ immersion นะครับ immersion ทุกทีนะครับ show his leader ได้เลยตัดตัว CO2 ทิ้งครับข้อที่11ต่อเลยลบนะครับอันนี้ SAY SAY นะ TAIL บวกกรรม SAY ไม่มีกรรมเพิ่มเติมนิดหน่อย SAY บวก THAT อย่างเงี้ยได้ SAY THAT TALK TO SPEAK TO ลบนะฮะ11 SAY FISH รู้จักใช่ไหมกุ้งกุ้งเคฟิสคาตาเชียนแปลว่าสัตว์เปลือกอยู่ในวงตระกูลของล็อบสเตอร์กุ้งใหญ่อ่ะมีเลฟเซตคู่กับทูครับข้อนี้ตอบได้ดี expert คู่กับ on ฮะแปลว่าประสบการณ์มันเป็นคำนามถ้า expert เป็นคำนามต้องมี on นะฮะต่อนะครับ stomata ปากใบเป็นรู opening แปลว่ารูหรือช่องว่า tiny แปลว่าขนาดเล็กหิวนะครับดูตรงนี้นะฮะ to which
นะฮะ which ตัวนี้แทนใครนี่แหละความยากตัวนี้เป็นวลีนะฮะวลีอย่าพยายามอย่าไปแตะมันยึดตัวแทนคำว่ารูครับเวลาเราใช้ relative relative มักใช้กับพวกคำนามจะใช้กับวลีก็ได้แต่ไม่นิยมโซมาต้าคือปากใบอะแหละเป็นรูเล็กๆอยู่ในใบไม้ของพืชนะครับแล้วก็ไปแปลออกซิเจนก่อนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นั้น pass แปลว่าผ่านผ่านอะไรทะลุถูกก็ทะลุทะลุอะไรปากใบหนึ่งครั้งปากใบนะครับเป็นช่องว่างในใบไม้แก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ทะลุผ่านปากใบโอเคคราวนี้เฉลยถูกครับเอาแบบง่ายๆนะก็คุณก็ตี two wish แค่ position นำหน้า relative ตามด้วยอะไรเสมอ f บวกเนี่ยแค่นี้ก็ได้มันก็แค่นี้จริงๆนะครับอ่ะ14 15 16ให้ลองทำเองนะครับถึง17ให้ลองทำเองสัก5นาทีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยตรงนี้ต่อยเดี๋ยวคุณได้ไม่ล้าเกินได้พักสมองบ้างนิดนึงเพราะนี้ผมต้องเฉลยเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกองคราวหน้าแย่นะครับมันมี20ข้อผมก็ต้องไป10ข้อไม่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพักเราต้องกลับมาเรียนเรื่องarticle a and the ซึ่งมันที่สร้างกันเฉลยไปเลยดีกว่าเนาะแล้วคุณก็ไปพักอนุญาตเฉลยไปเลยจุดสี่เฉลยผิดผิดเส้น by width ตามด้วย s บวก v เสมอใช่ไหมแต่นี้ไม่มี s นี่มีแต่อะไรครับ keep เป็น verb ตัด by ทิ้งครับต่อนะครับดูคำว่า away ตรงนี้การใช้ away ห้วนๆนะครับจะไม่มีคำนามนะครับใช้ตามที่ put stop ถ้า away นำหน้าคำนามต้องใช้คำว่า away from ครับแบบนี้ฮะ away ใช้ท้ายประโยคจุด put stop away from นำหน้าคำนามงั้นตัวนี้ away แล้วก็ไปใช้คำนามคือคำว่า the sun นะครับต้องแก้เป็น away from the sunคราวนี้ต้องเพิ่มคำว่า from ลงไปเฉลยตัวนี้นะครับต่อนะครับข้อที่14ขีดเส้นคำว่า in where คุณเรียนมาแล้ว in เป็น preposition ได้แค่คำว่า which กับ whom เท่านั้น where ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดคุณใช้ where ก็ไม่ต้องใช้ in งั้นตัดคำว่า in ทิ้งครับเพราะ where เขียนมาเหตุตรงนี้แล้วกันนะ whereเท่ากับ add on in ก็ได้ add หรือ on หรือ in ได้3ตัวนะครับบวก which งั้นข้อนี้เฉลยผิดนะครับข้อที่17 determiner of ต้องมี the คำนามเมื่อบอกสถานที่ถ้าไม่บอกสถานที่ of กับ the เอาออกนะครับหรือแค่ determiner คำนามก็พอ17ผิดนะครับงั้นข้อที่17ตัด off ทิ้งครับมีแค่คำว่า all waterfall เพราะว่าเขาไม่บอกว่าน้ำตกมันอยู่ที่ไหนเห็นไหม waterfall เติม s ไปต่อเลยนะครับนี่จบบทที่1ละเหลือแบบ80ข้อแล้วพักดีกว่าอันนี้ต้องการ determiner เพราะเป็นเอกพจน์เอกพจน์ต้องการ determiner determiner ที่เป็นเอกพจน์มีอะไรบ้างครับ no a and the is every อันนี้ on มาก็ได้ผิดนะดูตรงนี้นะครับถ้าใช้ is of ต้องมี the เสมอ determiner of ต้องมี the เสมอนะครับ c เลยผิด b เลยถูกนะครับ is seed that isคือไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการแค่ determiner conjunction เราไม่เอาเนี่ยฮะต้องการแค่ determiner is 10ข้อแล้วพักละ2 dynamite ordinary พื้นฐาน detonated แปลว่าพวกระเบิดได้นะฮะนะมันตัวนี้ใช้อะไรบ้างเอ่ย verb 3 preposition
นะครับคำนามเพราะตัวนี้มาเป็น verb 3อยู่แล้วครับสุดต้นชั่วโมงนะ verb 3 preposition คำนาม verb 3 preposition verb ing ตอบข้อ4ครับมีไว้แปลว่าอุปกรณ์ dynamite นะครับเป็นอะไรที่ถูกทำให้มันระเบิดได้โดยมันมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า blasting capบัสติ้งแคปแปลว่าตัวจุดระเบิดนะครับปลอกระเบิดเนี้ยมันก็ฟังแล้วงงใช่ไหมแคปมันจะแทนคำว่าหมวกแต่วันนี้เราไม่แปลว่าปลอกปลอกจุดระเบิดหรือตัวจุดระเบิดมันจะฟังง่ายกว่าปลอกจุดระเบิดเนี้ยฟังแล้วงงใช่ไหมเอาตัวจุดระเบิดถอดมาบัสติ้งแปลว่าระเบิดปุ้มเฉลยข้อสี่เรียบร้อยแล้วนะตัด in ทิ้งครับเพราะว่าถ้าเราใช้ in with ต้องตามด้วย s บวก v เอ่านครับข้อที่4 1900ตัวนี้เป็นปีคศนะมันต้องใช้คำว่า in by during คู่กับ verb ช่องที่2ตอบข้อ a ครับเวิร์บ2ต้องใช้ in by doingfirst อย่างเงี้ยเรื่องเทนส์ข้อที่5นี่8ล้วนๆเลยจะบอกว่าชั้นที่หนาของไขมันเรียกว่า bubble อย่างเงี้ยนะเขาเรียกตามที่ชื่อเสมอไงเขาไม่แปลชั้นที่หนาของไขมันที่เรียกว่า bubble ช่วยทำให้ปลาวาฬอบอุ่นใช่ไหมแม้แต่ปลาวานกับน้ำเอาโจมมีแค่นี้ปลาวานกับน้ำปลาวานก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมเอาเลยเอาในมาใส่ก่อนในมีข้อเดียวตอบข้อ B ครับตอบข้อ6เลยนะครับจำได้ใช่ไหมครับ determiner of theนี่ต้องมาแบบนี้ถ้ามันไม่เจาะจงก็ใช้ determiner คำนาม determiner of the คำนามอันนี้ determiner คำนามคือไม่เจาะจงใช้ of the มันต้องเจาะจงเนี่ยคุณต้องท่องให้ได้ว่าเจาะจงหรือไม่เจาะจงเราก็ต้องอ่านสถานีวิทยุอยู่ที่ไหนอยู่ในไหนไม่บอกข้อนี้ถือว่าไม่เจาะจงตอบข้อ A ครับ many radio station เพราะเขาไม่บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนข้อ7นะครับประธานอยู่ตรงนี้แน่เพราะประธานอยู่หน้า verb แท้ๆเดี๋ยวชี้ให้ดูครับนี่ค่ะคือประธานทั้งดุ้นเลยแต่ตัวจริงคือ movement นะการเคลื่อนที่ของมวลอากาศเปลี่ยนไหม mass มวลเติม s ได้ movement แปลว่าการเคลื่อนที่ general แปลว่าทั่วๆไปจากอันนี้เนี่ยล่ะตกไปเลยครับไปออกใช่ไหมครับอ่ะมาดูเขาต้องการสอนคำศัพท์คำว่า across กับ to cross กันก่อนอื่นนะครับคำว่า day cross แปลว่าข้ามมันเป็น s บวก v อันนี้เราไม่เอานะครับข้าม cross เป็น verb เราจับสายจากตรงนี้อันนี้เป็น preposition อันนี้เป็น v อันนี้เป็น preposition อ่ะโอเคครับทุกคนก็เรียนสูตรเบสิกกับผมมาหลายคาบแล้วนะสมมตินะถ้ามี s บวก v เต็มอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเติมอันนี้ผมย้ายมาด้านหน้าบ้าง1ถ้ามันมีคำนามเกิดมาเราก็ต้องเติมวลีก็คือเติม preposition ถ้ามันมี verb เติมเข้ามาแล้วก็เติมพวก conjunction หรือ cross ลงไปนะครับถ้าเกิดเรามีตัวนามเกินมามี verb เกินมาเราก็จะเลือกให้มันต่างกันถ้ามีนามเราก็เติมพวกบุพบทเพื่อให้เป็นวลีถ้ามี verb เราเติม cross เข้าไปนะครับคือต้องพูดเติม conjunction เพื่อให้เกิดเป็น cross ดังนั้นตอนนี้คุณมี s บวก v แล้วคุณก็ตัดสินใจที่คำนามจากกฎว่าคำนามต้องทำเป็นวลีใช่ไหมวลีต้องการอะไรครับ preposition ตอบข้อ A ครับ v ดับผิดตรงนี้ it is ข้อ8ยากหน่อยนะแล้วก็เป็นข้อสอบจริงไปแล้วด้วย
อนุญาตลบนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนใส่กรอบตรงนี้ก่อนว่า to a great extent ตรงนี้ก่อนครับแปลว่าจำนวนเพิ่มขึ้นมันจะให้ความหมายว่ามันเพิ่มหรือขยายตัวคำว่า extends เขาใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อบอกถึงว่ามันเป็นจำนวนที่มันเพิ่มหรือขยายนะครับมันดีกว่าคำว่า over มันอาจจะดูฟังแล้วแบบมันล้นหรือว่ามันไม่เหมาะสมตอนนี้คุณได้คำว่า to a great extent แยกออกไปก่อนเลยนะฮะคุณแยกตัว great extent ออกมานะครับข้อ B ถูกนะฮะสำนวนเขาเป็นแบบนี้ที่เหลือคุณมาใช้ตัวนี้ครับ base แปลว่าพื้นฐานมาจากสร้างจากคู่กับ on เสมอ base คู่กับ on เสมอหรือข้อ C ครับเปลี่ยน in เป็น on based on นะครับเห็นไหม 80% ไม่เติม s นะเพราะว่า 80% ไม่ถึง1ปกติเจอตัวเลขมันต้องเติม s เช่น80วันเนี่ย day ต้องเติม s ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะไม่เติม s นะครับไปอีก2ข้อเท่านั้นนะครับไม่ได้พักละข้อ9นะครับเคลียร์ก่อน essential คู่กับ to หรือ for ก็ได้ได้2คำตอบเลยนะครับ to ก็ได้ for ก็ดี c ก็ถูกนะฮะเฉลยนะครับตัวนี้เราเรียนในบทที่1แล้วนะครับต้องระวังตัวไลฟ์นี่มันใช้อะนำหน้าก็เป็นนามนับได้หรือไลฟ์เติม s ถ้าเป็นนามนับไม่ได้เราใช้ life ดีกว่าครับข้อนี้แก้เป็น life ง่ายกว่ากันเยอะนะครับตอบข้อ d doc ครับการใช้ life นะฮะกรณีที่เป็นคำนามนะฮะต้องมีอะต้องมี sก็10ลองคิดดูครับแล้วเดี๋ยวจะพักแล้วก็มีต่ออีกบทนึงเยอะด้วยนะเรื่อง A and the เนี่ยโอเคเฉลยเลยนะครับ EN จำได้ใช่ไหมครับ ENIFY IZE นึกภาพออกนะครับ ATE เป็นกลุ่ม verbนั้นประธานของเราคือคำว่า the bar ส่วนขยายคือ of a tree ประธานบอก verb มีแล้วนะฮะตัดไอ้ที่มันเป็น verb ทิ้งก่อนส่วนข้อ C นี่ basic เลยครับ as adjective คู่กับ as ดังนั้นข้อ C ผิดนะฮะต้องเป็น format หน้าตาแบบนี้ as ทีนี้คุณจะเหลือแค่คำว่า wish กับ by เท่านั้นคุณต้องใช้ให้ถูกละเปลือกต้นไม้ thicken แปลว่าหนาขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็มีคำว่ามีอายุกับโดยอายุนะครับ wish แปลว่ามี by แปลว่าโดยแล้วก็เอาที่ตรงเนี้ยหลัง by ต้องตามด้วยคนเอกไม่ใช่คนหลัง by ต้องตามด้วยเจอเลิ่นหลัง by ตามด้วยพาหนะต้นนั้นข้อ read up ผิดเอกแปลว่าอายุใช้ wish กับผิดเฉลยข้อเอกนี่นะครับตอนนี้เครื่องคอมพูจะเป็น 17.33 นะครับประมาณสัก45นะครับนะ 17.45 หรือ50นะครับยังไง45ก็เตรียมไว้มันจะได้เกิดขึ้นเร็วนะครับโอเคครับเชิญนักเรียนทุกท่านพักก่อนเดี๋ยวครูจะพอสเครื่องอัดไว้ด้วยครับ
ดีครับจะต่อแล้วนะครับมาเรียนต่อกันเลยนะครับเปิดบทที่14ต่อกันเลยนะครับทุกคนเราจะต่อบทที่14กันครับนั่นเองครับในบทที่14จะเป็นเรื่องอาร์ติเคิลครูจะไม่ได้อ่านละเอียดนะครับเพราะอาร์ติเคิลเราเรียนตั้งแต่ม.ถึงจะจบม.6แล้วเข้าแค่นี้เดียวพอนะครับ A and เป็นเอกพจน์ไม่เจาะจงละเอียดอ่านเพิ่มนะครับ The ต้องเจาะจงเสมอถ้าไม่เจาะจงนะครับแล้วก็เป็นพหูพจน์หรือนามนั้นไม่ได้ต้องไม่เจาะจงนะไม่ต้องใช้ The ถ้าเจาะจงต้องใช้ The ตัวA กับ and ต่างกันแค่ตัวออ่างคือเสียงสระเขาเรียกเสียงอนะครับนะอย่าง university ไม่ใช่ aiou นะมันเป็นตัวยอยักษ์เราเช็คอ่ะ honor เป็นตัว s อ่านเป็น honor แปลว่าเกียรติความดีใช่ไหมเกียรตินิยมในประเภทนี้ก็ใช้ตัว and ต้นอาชีพเช่นengineer พวกเนี้ยนะอาชีพทั้งหลายแหละต้องใช้ and บังคับเสมอคุณต้องเรียนมาละเอกพจน์นะโอเค a half a quarter ก็1ส่วน2 1ส่วน4 a third 1ส่วน3 a tenth 1ส่วน10เรื่องเศษส่วนอย่าพลาดนะครับคำว่า per แปลว่าต่อดูตรงนี้อย่าผิดนะฮะออกข้อสอบไปแล้วนะครับ a mile a minute 1 mile per 1 minute นะครับนะแบบเนี้ยนะครับถือว่าได้นะครับนะแต่ว่าถ้าคุณไปใช้คำว่า per a minute นี่คุณผิดเลยนะเนี่ยต้องระวังนะห้ามใช้ per a เด็ดขาดงั้นถ้าเกิดจะให้เยอะบอกว่า per minute นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ชัดเพราะว่าตรงเนี้ยมันอาจจะไปทับตำราไม่ดีไงมีตัวเนี้ยมันต้องไม่มีคำว่า one ตรงนี้คือจุดที่เรียกว่าไม่ควรจะมีคำว่า one ช่วยแก้ที่ตำราด้วยนะครับมันจะต้องเป็นคำนี้ที่ถูกต้องนะครับห้าม per aอันนี้ต้องแก้ตำรานะต้องแก้ตำราตรงนี้ออกห้ามใช้เปอร์บวกอะอันนี้ผิดเลือกเอาอย่างเดียวว่าจะเปอร์ก็เปอร์จะอะก็อะนะครับเช่น a mile a minute หรือ one mile per minute หรือว่า apple per day เป็นต้นจบครับเอาละตรงเดอะนี่แหละที่ครูต้องบอกว่าไปอ่านเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนทำแบบฝึกหัดครูจะย้ำให้เนี่ยต้องอ่านด้วยตัวเองนะครับที่มีบางข้อที่คุณเน้นคือข้อ4ข้อ4ที่จำไว้ว่าคำนามบวกตัวเลขห้ามใช้ an เสมอนะเช่นนะครับ lesson 1บทที่1เนี่ยคือตัวเลขมันไม่มี an นะครับไซส์เสื้อผ้าเช่นไซส์50อย่างเงี้ยผ้าออกมั้ยไซส์ x ไซส์ l พวกเนี้ยนะไซส์บวกตัวเลขขนาดคือคำนามบวกตัวเลขอ่ะเนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับ an นำหน้า10ปี100ปีไปอ่านเองนะครับขั้นสูงสุดอันนี้เรื่อง determiner of the สอบไปแล้วกับ determiner เฉยๆข้อ8ข้อสอบจริงไปแล้วครับ the บวกภาษาแปลว่าเชื้อชาติเช่น the Swedish ไม่ได้แปลว่าภาษาสวีดิชนะแปลว่าชาวสวีเดนถ้าสวีดิชตัวเดียวแปลว่าภาษาสวีดิชข้อ9ดอกจันครับข้อไหนที่คุณเน้นคือออกข้อสอบว่าด้วยเรื่องอะไรเดอร์บุไอเจติฟห้วนๆยอดคำว่า people ออกไปนั่นเองคนสัตว์สิ่งของนะครับจริงๆคุณจำเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้นะ creature creature นะเช่นคำว่า the young อาจจะแทนมาจากคำว่า the young people ใช่ไหม the young animal the young thing ก็แล้วแต่นะก็ดูประโยคเองว่าคนเป็นคนสัตว์สิ่งของนะเช่น the poor ก็แปลว่า the poor people จะละคำว่า people the smart ย่อมาจากคำว่า the smart people the smart thing the smart creature ได้หมดคนสัตว์สิ่งของใช้ได้หมด10ข้าม11พวกวิชาการเรียนข้าม12ข้ามนะครับ12ไปอ่านเองไงประมาณว่าต้องอ่านเองโอเคครับเริ่มเนื้อหาเลยครับเพราะแบบมันเยอะเราต้องทำตรงนี้คือครูจะทำถึงเนี่ยข้อที่1เท่านั้นนะแล้วอะไรเป็นการบ้านคือทำหน้านี้เสร็จก็จบบทนี้แล้วอ่ะลองทำดูครับ only about 1% ไม่ต้องเดือดวันนะฟังน้องงงเดือดวัน
เพราะว่าอะไร1ก็เป็น determiner เหมือนอ่ะไงเพราะฉะนั้น 1% คำนี้ดีสุดละทีนี้มองเป็น determiner ใช่ไหมฮะนะ 1% เนี่ยคุณมองเป็น determiner ตัว 1% ทั้งก้อนเนี่ยเป็น determiner ชนิดหนึ่งปริมาณชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้น determiner of ต้องมีอะไรต้องมี the determiner of ต้องมี the water ทีนี้ถ้าคุณถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องใช้ the ทำไมไม่ determiner บวกคำนามเพราะว่าแกไปเจาะจงด้วยคำว่า on earth ตรงนี้นะครับคำว่าน้ำจืดมันไม่เจาะจงใช้แค่คำว่า fresh water ไม่ต้องไปใช้ the เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะที่ผมไม่ได้อ่านละเอียดตรงนั้นเพราะว่าจะมาสอนจากโจทย์อย่างชื่อของแร่ธาตุเผ่าพันธุ์อ่ะนะเผ่าพันธุ์เผ่าทั้งหลายแหละเผ่าพันธุ์สัตว์สิ่งของคนน่ะโดนหมดนะเช่น the lion นี่ก็แทนเผ่าพันธุ์สิงโตไง the rose แทนเผ่าพันธุ์กุหลาบนั้นตัวฟอสเฟตตัวนี้เป็นชื่อแร่ธาตุต้องมี the นะครับงั้นคราวนี้เลยใช้คำว่า the mineral นะครับเพราะเข้าไปบอกชื่อเพราะคือเนื่องจากมันมองแล้วมันไม่เข้ากับเผ่าพันธุ์ก็ใช่ว่าเข้าไปบอกชื่อแร่ธาตุต้องใช้เดิร์ดนำหน้าเขาถือว่าเจาะจงชัดเจนนะครับก็ชั่วโมงสอนแล้วนะออฟกับอินเป็นขั้นสูงสุดย่อเป็นขั้นสุดเมื่อย่อเป็นขั้นสุดเราทำยังไงใช้คำว่า the most นะครับ type of นะครับอันเนี้ยอันตรายมากๆเลย type of นะครับมันไม่ใช่ determiner นะมันเป็นคำว่าชนิดอันเนี้ยต้องเรียนจากโจทย์ชนิดในภาษาอังกฤษมีคำว่า type of sort of variety of kind of ซึ่งหมายถึงว่ามันมักเป็นพหูพจน์นะ a sort of a variety of a kind of แล้วก็เนี่ยแหละครับ type of เห็นชัดไหมชนิดเวลาบวกมันจะมี of ofมันจะห้ามเลยนะห้าม determiner ห้าม a and the ตามด้วยคำนามพหูพจน์ type of หรือ a type ก็ได้ a sort of a variety of a kind of ห้ามใช้ a and the ต่อท้ายเสมอดังนั้น type of ไม่มี a and the เฉลย fertilizer รอนิดนึงคุณจะบันทึกไม่งั้นคุณก็ไปรบกวนทบทวนนะครับเพราะวันนี้เราก็ส่งเทปให้คุณอยู่ละ วันนี้ครั้งที่13แล้วเห็นไหมเรียนจนกว่าจะจบทั้งเล่มจบนะครับไปที่ตรงนี้นะครับprocess of defining นี่ถือว่าเป็นการเจาะจงนะฮะมี of ต้องมี the ข้อนี้จำให้ได้สูตรมี of ต้องมี the คืออะไรเขียนทวนให้ครับ1 of ตามด้วยชื่อเสมอ of ตามด้วยเวลาสถานที่หลัง of เป็นเวลาสถานที่ต้องมี the และสุดท้ายนะครับ of กับ gerund of ตามด้วยการกระทำ of ต้องมี theถ้าหลุดจากนี้ไปก็ไม่ต้องไปใช้ the นะครับดังนั้น of defining แปลว่าการอะไรเดียวทำเหล็กมินทำแร่ธาตุให้มันมีความละเอียดก่อนนะครับ hue เป็นตัวฮอนกฮู้ใช่ไหมฮะผมก็เขียนอย่างนี้ hue นะใช้อะก็พอครับ energy พลังงานนี่ตัดสินที่ตัว amount นะครับหรือที่ตัว amount เจอไหมเอ่ย amount อยู่นี่ก็เรียนมาแล้วเอาเมาส์นับได้ไหมเอาเมาส์นับไม่ได้มันนับไม่ได้ห้ามใช้แอดนะครับเฉลยอิเล็กทรอนลบนะครับไม่ได้เทสใหม่พวกเราเลยผมว่าผมเสียบแน่นนะนั่งได้ยินเสียงคุณ
อ่ะต่อเลยนะครับ humor ทำไงดีระวังนะข้อนี้ยากนะคำว่า humor มันคืออะไรมันคืออารมณ์ขำมันเป็น adjective ครับถ้า humorous ผมอยากเขียนตรงนี้นะอันนี้แปลว่าพวกตลกแล้วกันอะเนี่ย humorous อย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้อะถูกปะงั้นตัว humor ตัวนี้มันเป็น adjective นะฮะดังนั้นอย่าไปใช้อะนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นนามได้แต่เป็นนามนับไม่ได้อารมณ์ขันมันนับไม่ได้นั้นไม่มีอะแต่ถ้าจะเป็น humorous แปลว่าคนที่แสดงพวกตลกให้เราขำเนี่ยมันใช้อะ humorous ได้ต่อนะไปที่คำว่า literature literature เนี่ยมันเป็นวิชาไม่มีเด็กนะครับก่อนอเมริกัน literature early s est เป็นขั้นสูงสุดต้องใช้เด็กครับ early s อดีตปัจจุบันอนาคต the present the past the future ใช้เด็กเสมอครับข้อ5ชั้นบรรยากาศนี่นึกถึงท้องฟ้านะชั้นบรรยากาศก็คือท้องฟ้าท้องฟ้าต้องมีเด็กนะครับกลายเป็น the ozone นะครับเป็นตัวอ่างนะครับใช้ and of the เรียนมาแล้วเนาะ determiner of the determiner most คู่กับ of คู่กับ the determiner of the sun most of the sun ข้อ6นะครับเราจะใช้ early หรือ the early ดีอยู่ที่ตัวนี้ก็มันได้10ปี100ปีถ้า early ใช้กับเวลาที่มีระยะ10ปีเป็นต้น100ปีก็โดนด้วยนะ1000ปีก็โดนด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใช้คำว่า the early เสมอเพราะว่า the นำหน้าไอ้พวก 0f 00f ไอ้พวกนี้ see Korea เป็น leader leader ก็คือผู้นำมันก็เหมือนกับการบอกอาชีพของเขานะก็เลยใช้อะ Cherokee leader เพราะว่า leaderเป็นคำนามนับได้เราต้องใช้อะครับ first เป็นลำดับที่เราใช้คำว่า the first ครับ language คีย์เวิร์ดที่ language นะอย่าไปคิวที่อินเดียนะ language เป็นนามนับได้ต้องใช้อะครับก็เลยใช้คำว่า unknown language language นับได้นะครับ Chinese รับไม่ได้แต่ถ้าเกิด language เมื่อไหร่นับได้ลองทำก็เจ็บดูเนาะเริ่มเลยนะครับ The Goddard family of จำได้นะฮะสูตรมี of ต้องมี the เพราะว่าหลัง of เป็นสถานที่นิวอิงแลนด์ไม่มีเดอะนะครับเหมือนชลบุรีเงี้ยเราไม่เดอะบางกอกเราก็ไม่เดอะเพราะว่าถ้าเป็นสถานที่พหูพจน์เท่านั้นเราใช้เดอะสถานที่เอกพจน์ไม่ใช้เดอะนะครับเวลาดูสถานที่ให้ดูเอกพจน์พหูพจน์ที่เป็นเอกนะครับมันจะไม่ใช้เอกันเดอะต่อนะครับ sum of determiner of the เสมอครับหรือจะดูว่า finite เป็นขั้นสูงสุดก็ได้จำได้ใช่ไหมฮะสถานที่เป็นพหูพจน์ต้องใช้ the นั้นใช้ the United States century แปลว่ากี่ปี100ปีต้องใช้ the 17th ป๊อปคอร์นเป็นของกินนะข้าวโพดทั่วนับไม่ได้อันนี้สำนวน the คู่กับ same เสมอมันไม่มีอย่างอื่นละ the same as ต้นนะครับเรียน kind of มาแล้วนะ kind of แปลว่าชนิดหลังชนิดห้ามเติม a and the ทุกกรณีหลังชนิดคำว่าชนิดนะครับชนิด of of ตามด้วยคำนามนะครับเพราะงั้น a and the อยู่ไม่ได้นะครับ kind of con
บหน้านี้นะครับ order มาเลยใช่ไหม the most ตามด้วย adjective คำนามมีมาแล้วนะ the most ตามด้วย adjective คำนามตัดเลยทิ้งครับสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรฟิกที่เคยสอนว่า most มี5สูตร most บวกนาม most of the ใช่ไหมตามด้วยคำนามไอเนี้ยนามจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ the most ต้องมี adjective เสมอใช่ไหม most of the แล้วก็ the most adjective คำนามแล้วก็ almost บวก determiner เขียนที่มัน advance ขึ้นแล้วกันเนาะ almost ต้องการ determiner ไปนะฮะ mostly ไม่เอา determiner เอาคำนามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมีจำนวนเลยทีนี้ครูทำเอกสารเพิ่งไปเจอโปรแกรมฟรีโปรฟรีแวร์บอกว่าเอาอะไรอ่ะ PDF อ่ะมาต่อกันได้ก็เลยว่าเอา PDF มายุครวมกันเลยคุณได้ไม่ต้องเช็คอะไรให้มันเหนื่อยและวุ่นวายนะครับโอเคจบนะครับการบ้านนะครับนะการบ้านก็คือเสร็จเนี้ยมีของเก่าใช่ไหมนิดหน่อยก็มีตรงนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้แหละ15ข้อ15ข้อนะอ่ะมาต่อคำศัพท์บทที่7กันนะครับนะเปิดปุ๊บต่อเลย omnipresent ทั่วถึง improvise ทุกทีนะฮะ improvise นะก็คือไม่ทั่วถึงเป็นแบบนั้นไปเลยนะครับ Oncoming เข้ามาใกล้รีโมทห่างไกล Opponent ศัตรู Alliance พันธมิตร Oppress รังแก Compassionate สงสาร Opponent หรูหรา Scanty ขาดแคลน Volatile เรื่องปริศนาเรื่องพยากรณ์ Distinctive เด่นชัดมีชื่อเสียง Of ลูกแก้ว Square สี่เหลี่ยม Odil ทรมานขอไป Odil ทรมานpressure พอใจ ordinary สามัญ extraordinary พิเศษ oriented นะครับปฐมนิเทศ buffalo มึนงง ornate ประดับประดา plain แปลว่าเรียบง่าย oscillate แกว่งห้อยโหน strengthen ทำให้โต outbreak นะครับปะทะระเบิด dormancy นิ่งสงบ overwhelm นะครับมากมายท่วมท้น monitor ติดตามดูแล testก้าวเท้าเชลเตอร์ที่กำบังแพสซิฟายสงบอะลาวส์กระตุ้นพาวตี้ไม่ค่อยมีค่านะครับช่วยค่าไวทัลสำคัญมีคุณค่าแพนเดมิกโรคระบาดแคมป์แปลว่าแออัดพาราไดอาจเป็นพาราไดนะครับแปลว่าต้นแบบพาราไดนี่ออกไปแล้วเฉลยเฟกแปลว่าปลอกพาร์เลมเมนต์รัฐสภามินิซิปเปิลแปลว่าเทศบาลปฏิสิทธิ์แปลนผู้เข้าร่วมโปรสเปกเตอร์ไปดูโปรสเปกเตอร์พวกนักลงทุนคนที่มาเก็งกำไรครับเรียกโปรสเปกเตอร์ปาร์ติเคิลอนุมูลนะครับฝุ่นละอองนะครับแมสแปลว่ามวลต่อเลยนะครับพาร์ติคูล่าเจาะจงนะครับพีวาเลนต์แปลว่ามีอยู่ทั่วไปพาร์ติเซนลำเอียงนูทรัลเป็นกลางแพสซีฟอยู่นิ่งไม่ขยับอินเนอร์จีติกกระตือรือร้นpast time ของสะสมชอแปลว่างานบ้าน pasture ทุ่งหญ้า basin อ่านเป็น basin กะละมังนี่ก็ basin ไอ้ที่ดินน้ำท่วมอ่ะเขาเรียกที่ลุ่มมันจะมีที่ลุ่มกับที่ดอนใช่ไหมที่ดอนน้ำมันไม่ท่วมที่ลุ่มเรียกว่า basin ไอ้กะละมังซิงน้ำนะครับอ่างล้างจานก็ basin ได้ patchy บางส่วน too low แปลว่าครบถ้วน pathetic นะครับไม่มีความกล้าพาธิติกมันแปลว่าไม่ค่อยได้เรื่องแปลตรงๆนะ ruthless แปลว่าดุร้ายโหดนะครับ pecuniary เกี่ยวกับการเงินมดเก็บจดจำนอง pending ชั่วคราว onward แปลว่าต่อไป penetrate เจาะทะลุแทงบาแปลว่าห้ามหรือยับยั้ง pensive เหม่อลอยคิดมาก coherent ประสานงาน peripheral ไม่สำคัญเท่ากัน drastic นะครับแปลว่าเข้มงวดHeris style perishable แปลว่าเน่าเปื่อย Survive รอดชีวิต Perpetual สืบต่อไปดำรงต่อไปเนาะ Ephemeral แปลว่าชั่วคราว Perfect สับสนมึนงง Ensure ทำให้มั่นใจ
perquisite ผลกำไรผลประโยชน์ drawback ข้อเสียเปรียบ private ฟุ้งกระจาย corporal punishment นะครับการลงโทษด้วยการใช้กำลังคือทำร้ายร่างกาย corporal มันจะเป็นพวกประเภทร่างกายนั่นคือแปลว่าพวกการตีเด็กลงโทษด้วยการตี26 pessimism มองโลกในแง่ร้าย optimism มองโลกในแง่ดี petrify กลัวจนไม่ขยับ intrepid แปลว่ากล้าเผชิญหน้าโฟเบียเกลียดชัง compensation แปลว่าอะไรแปลว่าชดใช้ชดเชยเยียวยาก็คือเอาเงินไปชดใช้ด้วย compensation pollute ปนเปื้อน purify ทำให้บริสุทธิ์ precursor นะครับต้นแบบ descendant แปลว่าลูกหลาน predicament เหตุการณ์ที่มันขับขันeasy going เรียบง่าย preliminary เริ่มต้นหรือตอนต้นนะครับ attractive ก็คือเสน่ห์ดึงดูด premier แนวหน้า lesser แปลว่าได้กว่า lesser เป็นขั้นปกตินะฮะ lesser นี่เป็นขั้นปกตินะไม่ใช่ขั้นกว่านะด้อยๆกระจอกพวกนี้ prestige ชื่อเสียง infamy อัปยศพบสำรวจค้นคว้า the plus and the con plus อันความแปลว่าข้อดีและข้อเสียเป็นเนี้ยข้อเด่นข้อด้อยนะดีเสียเด่นด้อยใช้ plus and con prodigal หรูหรา frugal มัธยัสถ์ proliferate ยืดอายุ dividendo ลดจำนวน propaganda ประกาศข้อความ distraction ไข้เขว propagate เผยแพร่โฆษณา decline ปฏิเสธ propel ขับเคลื่อนพัดเป่า dominating สงบ prototype ต้นแบบ imitation การลอกเลียนแบบครูเดนรอบครอบระมัดระวังแคลเลสประมาทสะเพร่าไซชีเอทริสจิตแพทย์ไซโคแพทผู้ป่วยโรคจิตพันเจนกลิ่นฉุนรสแสบฉุนอโรมากลิ่นหอมเพิร์กล้างชำระเพอร์เชสแปลว่าซื้อพัสโทลอยไหมพับบริกแปลว่าสาธารณะพัสโซมึนงงอันเดอร์สแตนเข้าใจคอฟดื่มกลืนเพลสัตว์กระหน่ำแคร็กไม้บ่อโฟนลากูนคือพวกอะไรพวกเกาะกลางน้ำอ่ะไอ้ประเภทอย่างเงี้ยนะบางทีก็แปลเป็นทะเลสาบใสๆอย่างเงี้ยได้ไหมเฟกสั่นสะเทือนแกนิชประดับแต่งเฟ้นมนต์ขันที่เมนเดสมหาศาลฟอรี่เหยื่อรางวัลนำจับออฟฟิเชียลเป็นทางการเรียกว่าเสียงสั่นไหวปราศิษย์นิ่งสงบคีแปลกพิสดารสันคีตัวล่างก็แปลว่ากุญแจหรือสำคัญQuery แปลว่าตั้งคำถามสงสัยนะฮะ Pursue แปลว่าติดตาม Quota นะครับจำนวนส่วนแบ่ง Caldon แปลว่าการต้มน้ำ Quotation คำอ้างอิงนะครับ Pediatric กุมารแพทย์หมอเด็ก Racial นะครับสายเลือดเผ่าพันธุ์ Botanist นักพฤกษศาสตร์ Rate โจมตี Retreat แปลว่าถอย Retreat ยังแปลว่าไปพักร้อนได้ด้วยคุณต้องระวังไปพักร้อนLambo เดินทางพูดบกวนนะครับแลมนี่แปลว่าสโลปแปลว่าไอ้ที่ลาดชันนะไอ้แบบที่เข็นอะเข็นอะไรผู้พิการนี่ก็เรียกแลมเนินแต่ไม่ใช่เนินแบบสะดุดนะเนินให้เขาขึ้นไปได้ Random นะครับสุ่ม Deliberate ก็จงใจเลยลาปาเชียดโลภตะกะ Charitable บริจาคการเอื้อเฟื้อประเภทเนี้ย Labมันมีลักเจอร์กับลับเจอร์ต้องระวังนะถ้า IAP ลักเจอร์นี่แปลว่าชอบพอใจมีความสุขลักเจอร์มันติดเตี่ยแล้วลับเจอร์ก็ระเบิด RA กับ RU ต้องระวังซิมพัตตีแปลว่าสงสารน่าเห็นใจลีกริมนะฮะการปกครองในเชิงร้ายแมนูแฟคเจอร์แปลว่าประกอบการหรือผลิตสถานประกอบการมีเจเนเรตพัฒนาระบบดีบิวนะครับดีบิวก็แปลว่าเปิดตัวนะครับครั้งแรกมาดูอีเดียมนะเฉลยเลยนะ catch fire แปลว่าติดไฟ keep out of away แปลว่าออกห่างนะครับ advance or advance ก็ทันใดนั้น look into แปลว่าสืบสวน off and on นานๆทีนะครับอันนี้เขาบอกว่า you must decide คุณต้องตัดสินใจก็แปลว่า be up to you ไม่ใช่ be up to someone นะ be up to you เพราะ you ตัดสินใจจับคว้าไว้ take hold ofWe need get to out of the question. Impossible ก็เป็นไปไม่ได้ out of the question เป็นไปไม่ได้เราจดบัญชีเราจดรายรับรายจ่ายการจดรายรับรายจ่ายเราเรียกว่า keep track of นะครับการทำบัญชีก็เรียก keep track of นะคอดาวแปลว่าการต่อว่า by for which ก็ตำหนินะครับ
blow up ระเบิดใช้ explode burn down แปลว่าไฟลุกลาม burn to the ground นะครับ burn up เราไม่เหลืออะไรเลยไฟแบบไหม้แบบไม่เหลืออะไรเลยชื่อเรียก burn completely ไม่เป็นจุดสิ่งใดตอนนี้รัดวงจรได้เฉลี่ย fill นะครับ make ผู้ประสบความสำเร็จเรียกว่า succeed stand to reason เห็นผลชัดเจน clear and logical as to นะครับแปลว่าเกี่ยวข้อง concerning that feel sorry สงสาร pity himเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ broken out ไม่รู้เผื่อสัตว์ซ้ำบอกว่านี่จะเอชใช้โอ้ยเผื่อสัตว์ซ้ำแน่เลยคุณก็ไม่พิมพ์ข้อความบอกผมอ่ะต่อแล้วกันครับแล้ว take something for granted แปลว่าเชื่อหรือว่ายอมรับโดยไม่ต้องไปพิสูจน์นะครับอ่ะคราวหน้าก็ค่อยมา8ใหม่ก็ได้ถ้าเผื่อซ้ำไปอ่ะไปต่อแบบสุดท้ายนะครับเริ่มที่ตรงนี้เลยนะครับพร้อมนะครับ Who's would this I think I know ฉันก็ว่าไอป่าแห่งเนี้ยฉันว่าฉันรู้นะ His house is in the village บ้านของเขาก็อยู่ในหมู่บ้าน Though he will not see me ซึ่งเจ้าของบ้านก็คือ he นะ he ก็คือเขาเจ้าของบ้านที่อยู่ใน village ก็ไม่เห็นว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ก็ to what is wood trip up this snow wood ที่ว่านี่อาจจะเป็นกองไม้ฟืนก็ได้นะกองไม้ของเขาอ่ะเต็มไปด้วยหินมา my little horse เจ้าม้าตัวน้อยก็ musting its tea ก็คือมันแปลกๆที่หยุดโดยที่ไม่มีบ้านเรือน farm house อ่ะคือบ้านคนในชนบทใกล้ๆเลยมาหยุดกลางป่า between the wood and frozen lake กลางป่าก็เป็นอะไรเป็นน้ำแข็งไงเป็นคือที่มืดที่สุดละที่ที่ว่านี่ก็เป็นม้านะเพราะว่ามันเล่าเรื่องจากที่เป็นมาลิตเติ้ลฮอสเป็นม้าตัวผู้ไงม้าเพศชายก็เลยบอกว่าม้าเพศชายก็เลยกีดฮิตฮันเนสฮันเนสมันคือที่ควบคุมฮันแปลว่าควบคุมในม้าใช่ไหมฮันแปลว่าควบคุมใช่ไหมม้ามันก็คงเป็นพวกบังเหียนม้าอย่างเงี้ยนี่บังเหียนมันมีกระดิ่งอยู่นะม้าก็เลยทำให้บังเหียนมันสั่นได้เหมือนถามว่าอีฟแปลว่าใช่หรือไม่ถามว่าผิดปกติใช่ไหม The only other sound อีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงสวิปคือเสียงกวาดพื้นอ่ะเป็นเสียงที่เกิดจาก wind and downy flakes ก็คือพวกลมพัดแล้วก็มีพวกเกล็ดหิมะตกลงมา The wood are lovely dark and deep ป่าที่ว่าก็ lovely ก็น่าหลงไหลนะไม่รู้น่าหลงไหลตรงไหนนะแล้วก็มืดก็ว่ากลางคืนแล้วล่ะ deep ก็แปลว่าดูแล้วมันลึกมองไม่เห็นไงมันมืดจนมองไม่เห็น but I have promise to keep แต่ฉันก็ต้องมีสัญญาที่ต้องรับคือไม่ได้รับปากใครมานะand my ยังต้องเดินทางไปอีกไกลฮะ before I sleep ก่อนฉันจะนอนน่าจะแปลว่าต้องไปอีกไกลก่อนฉันจะตายทำนองเนี้ยนะไปดู he ตัวนี้อธิบายไปแล้วนะก็คือ his house อยู่ในหมู่บ้านก็ต้องเป็น villager 1เฉลยข้อ3นะครับส่วนทีในราย9นะครับครูคงต้องเปิดมาครูก็จำเฉลยไม่ได้ราย9อ๋อม้าโอเคครับทีก็ทำให้บางเสียงเนี่ย harness ทานแปลว่าควบคุมเครื่องควบคุมสั่นกระดิ่งต้องเป็นม้าจากเนื้อเรื่องม้ามันเกิดอาการควีใช่ไหมฮะควีแปลว่ารู้สึกมันแปลกพิสดารเดี๋ยวหาคีให้ก่อนครับ Q U W E R มั่งพออ่านเจอนี่นี่บรรทัดที่5 My little horse must think it quick Q U W E R quick มันเหมือนกับว่า spring อ่ะนะทีนี้ spring ประหลาดมันไม่มีเลือกเอา confused แทน confused แปลว่าสับสน3ตอบ2นะครับข้อ1ตื่นเต้นต่อเลยนะครับนอกจากเสียงกระดิ่งมีหนึ่งเสียงในเนื้อเรื่องนะครับไม่เป็นเสียงอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นเสียงหิมะตกตอบข้อ1ครับนะข้อ5นะครับส่วนบัชชิ่งนี่ตัวเสียงเสียงพุ่มไม้บัชแล้วพุ่มไม้เหมือนกับแปรงบัชไม่ถึงบัชคือการหวีผมใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเอามือไปลูบใส่พวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเรียกบัชชิ่งนี่ก็เลยพูดเป็นเสียงพุ่มไม้ซึ่งมันเป็นหิมะตกนะก็ไม่มีพุ่มไม้หรอก4ตอบข้อ1
เวลาเกิดน่าเป็นเวลากลางคืนนะครับ night แปลว่ากลางคืน5ตัดข้อ2 dawn แปลว่ารุ่งเช้าข้อ4ไม่เอานะครับ5ตัดข้อ2เรียกทำได้ครบตามที่ตั้งใจไว้ก่อนอากาศเป็นอย่างไรไม่ครูก็ฟิสซิ่งแน่นอนอ้าวต้องไปตัดสินจากโจทย์ซะแล้วนั่นจำไม่ได้แล้วก็ไปดูที่โจทย์ตรงนี้ easy wind and downy flake flake แปลว่าหิมะตกพวกเกล็ดหิมะเล็กๆเอาเวลาไหนดีที่มีหิมะตอบข้อ4ครับ freezing หนาวเย็นมากนักกวีคิดว่าเปล่าเขาเป็นไงเขามีคำว่า lovely ใช่ไหม lovely แปลว่าน่าหลงใหลที่ตัว lovely นี่แหละมันก็เลยได้คำว่า fascinate เข้ามา frightening ก็น่ากลัว frighten fright ตัวเดียวนี่แหละแปลว่ากลัวอยู่แล้ว frighten ทำให้กลัว frightening น่ากลัว upset แปลว่าอะไรผิดหวังเสียใจเซ็งพวกนี้ upset สัญญาใช่ไหมครับก็ตรงๆเลยนะครับ responsibilityนะครับอันนี้เก็บความลับอันนี้สาบานแต่งงานซึ่งผมไม่เขียนผมมีสิทธิ์ที่เขาสัญญาไว้ก็ต้องแทนที่ความว่ารับผิดชอบอ่ะดูดีที่สุดละสลีปแปลว่านอนน่าจะแทนที่คำว่าตายอ่ะนะท่านใดจะเป็นชื่อเรื่องดีเขาบอกว่าอะไร he will not see me stopping here ไม่เห็นฉัน to stop it out of farmhouse หยุดที่แบบไม่มีบ้านชาวนาเหมือนถามว่าผิดหรือไม่เอาข้อ4แล้วกันอีกหลายเส้นทางอีกไกลก่อนฉันจะตายนะครับ10ต่อข้อ10ไปต่อชุดต่อไปเลยนะครับทำให้หมดชุดนี้ได้ไม่ต้องค้างคาโอ้อยากดูเฮ้เริ่มเลย This chart compare the working background อันนี้ก็พูดถึง background แปลว่าที่มายังแปลว่าข้อมูลได้ด้วยนะครับข้อมูลพื้นฐานเหมือนคำว่า data มันเป็น data ของการทำงานของนักเรียนร้อยคนเป็นข้อมูลแล้วกันนักเรียนที่มาเรียน MBA นะพวกปริญญาโทด้านบริหารปี6-6-9-6-9-7จะบอกว่ายากหน่อยนะจำนวนของนักเรียนใช่ไหมสาย financial background เอามาดูหน่อย financial background มัน20เปล่า20ใช่ไหม2ปีอ่ะอันนี้ปี96มัน20 97มันก็20งั้นมาทำข้อ1เลยครับมันเหมือนกันโอ้ดีใจจังข้อแรกง่ายเหมือนกันเรียกว่า the same ตอบข้อ1ข้อแรกก็ต้องปล่อยเราอยู่นะต่อเลยนะครับ doseWith manufacturing experience กับ those with experience in service industry in 1996ข้อ2ต้องดู1996นะ1996มันฝั่งนี้ให้ดูอะไรดู financial กับอะไรเอ่ย manufacturing ใช่ไหมครับใช่ป่ะเดี๋ยวหน้าแหกนะต้องขอเช็คก่อนเอ้ยนี่ไง manufacturer อ้าวแหกจนได้กับ service มาดู manufacturing กับ serviceManufacture ได้41 Service ได้26มาดูอีกปีนึงบ้างกันภาค32กับ40ตัวเลขมันสลับกันเอาเรื่องเหมือนกันนะ41กับ26เรียกว่าอะไรนะครับก็ต้องเรียกว่ามากกว่าถูกไหม Financial มันมากกว่า Manufacturing ในปี1996ตรงนี้ถ้าแปลไม่ได้นี่จบเพเลยโอ้คำนี้ก็ชนะโอเวทที่แปลว่าอะไรอ้วนน้ำหนักมากกว่าเลยน้ำหนักมากอ้วนมากเกินคาดเดาเกินที่คาดเดาหรือไม่เอาคาดเดาอ่ะเอา number แปลตรงๆเลยมากกว่าตอนนี้ตอบเอา number ครับนักเรียนการชี้ตามครูต่อเลยนะครับไปที่บัตรนะแต่ในปี97แสดงว่า97เราก็ต้องมาดูไงเราพบว่าตัวเลขมันกลับด้านละกลายเป็นเซอร์วิสมันมากกว่าใช่ไหมในปี1997เกิดอะไรขึ้นประสบการณ์เปลี่ยนไปโอ้ประสบการณ์อะไรมีเอ้าอะไรอะมากกว่ายอมรับได้เลยก็ไม่รู้อะไรวะเอาเนี่ยสถานการณ์นะครับรีเวิร์สแปลว่ากลับด้านพลิกไงการพลิก
ริกด้านนึงน่าจะเฉยเลยโอเคนะครับถัดมาไปต่อเขาไอเดียเราถึงที่สุดละมันต้องมีแจกข้อยากละ Why the number manufacturing background ข้อ4กับ number service background 97เอามาดูบ้าง manufacturing background 32เดี๋ยวตรงนี้ต่อดู service background เท่าไหร่อ่ะ40ใช่ไหม32 32เล่นๆต่างกันเท่าไหร่วะประมาณ8ถึง9อ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคือเราก็มองไม่ต่อข้อข้อได้พูดเรื่องความแตกต่างนะ manufacturing background ของปี97ได้32ใช่ไหมแต่ service มันได้เท่าไหร่ครับ40ใช่ไหมครับมาดูข้อ4 increase ก็เพิ่มขึ้นไม่น่าจะใช่มันลดลงอ่ะลดลงต้องใช้คำว่ามันก็มี fail ใช่ไหม fail แปลว่าลดลงมาที่9 drop แปลว่าตกพวกมาที่26ตอนนี้เราลบคร่าวๆแล้วมันต้อง8ใช่ไหมล่ะ32ก็ใกล้เคียงสุดก็ตอบนี่แหละนะครับมันนับตัว40ด้วยมันก็ได้9 fail by now ลด fail by 9ลดมา9ทำข้อต่อไปลดทนอีกแบบหนักหนึ่งแล้วทั้งหมดแล้วนะลดลงไป9ใช่ไหมเบอร์5ในปี1997เกิดอะไรขึ้น stay steady throughout decreaseto 26 after ลดลง26 loss to 40เพิ่มขึ้นเป็น40 double between ก็ต้องให้รวมคำตรงนี้เข้าไปเขาให้เอาปี97มาคุยกันมาดู service ดีกว่าตัว service ปี96มันได้26แต่ปี service industry ใช่ไหมมันได้40ใช้คำว่าอะไรดีไหมใช่ตัวนี้น่าจะใช้คำว่ามันเพิ่มไปที่นะเพราะเราอ่านข้อความนี่ the number เพราะตัวนี้เดี๋ยวเขาเนี่ยคุณต้องดูระวังตัวนี้นี่หมายคอมม่าคอมม่าเนี่ยมันเป็นการบอกให้คุณรู้ว่าคุณต้องแยกดูอย่างข้อ4นี้เราดูแค่ตัวเนี้ย background อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตนะใช่ตัวนี้ลบกันรู้ละบังเอิญเราตอบถูกเนี่ยจริงวิธีคิดเราผิดนะมันต้องเอา31ขอโทษครับ41กับ32มาลบกันประมาณเนี้ยออกมาใช่ไหมครับมันก็เรียกว่ามันลดลงต่อไปมันก็เอาไอ้ตัวเลขตัวเนี้ยมาเทียบกันใช่ไหมว่าจาก26อ่ะมันไปเป็น40ใช่ไหมก็คือตัวเลขมันก็พุ่งขึ้นหรือเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อ3ครับตัวนี้ตามนั้นเลยนะครับมาอีกแบบ5ตอบข้อ3นะครับ4ตอบข้อ2 4ไม่ได้ตอบผิดนะตอบถูกตัวอันนี้ง่ายการดูพจนานุกรมในข้อสอบทำไปเติมไปได้เลยครับไม่ต้องมานั่งท่องให้เสียเวลา The set lunch แปลว่าอาหารเป็นชุดมี3คอสเรียกว่าอะไรดีอ่ะ3จานมี appetizer อาหารว่างเรียกน้ำย่อยเช่นซุป entry อาหารหลักก็คือพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ dessert ของหวานอ่ะอาหงอาหารมาหากันเถอะ definition ที่เท่าไหร่ช่วยกันดูนะตาผมไม่ค่อยดีนะข้อ5 successive แปลว่าต่อเนื่อง meal แปลมื้ออาหารวิธีที่5ดังนั้น1ตอบข้อ4ครับวงให้ทันนะครับเขาได้เทคคอร์สแปลว่าลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์ไซแอนไปหาคอมพิวเตอร์ไซแอนกันเถอะอันนี้อะไรอันนี้การรักษาซีรีส์เลคเชอร์อันนี้น่าจะใช่นะเช็คก่อนกันภาพซีรีส์เลคเชอร์มีรู้สึกเพราะไอ้คอร์สตัวนี้บอกว่าเป็นเส้นทางใช่ไหมฮะเป็นเส้นทางทางเดินอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเกิดลืมเลยดิฟเฟอเรนซ์ที่เท่าไหร่ครับ4 subject แปลว่าวิชา
เดฟที่4ดังนั้น2ตอบข้อ2ครับคำสดคำสดพร้อมกันอันนี้ต้องเป็นคอร์สต้องไปเล่นน่ะต้องเป็นก๊อปอันนี้เพราะว่าเห็นมันมี several คอร์สมีเส้นทางให้เลือกหลายเส้นเนี่ยมันต้องเป็นก๊อปคอร์สมันได้ 3.2 แน่นะเพราะอันนี้บอกว่าเป็นเส้นที่คนเราหรือสิ่งของเคลื่อนที่เป็นเส้นทางแต่เช่นอันนี้บอกว่าเส้นทางของแม่น้ำไหลวนอย่างเงี้ยแต่ข้อ3มันพูดว่าเราไปเล่นได้ก็เราไปเล่นติ๊กก๊อปอยู่ 3.2 ดังนั้นนะครับ3ตอบข้อ2ครับเลขที่ตอบเลขที่3 treatment แปลว่าการรักษาโรคเราก็รู้ละการรักษาโรคแบบเนี้ยเห็นแวบๆแล้วtreatment การรักษาโรคมาหากันตรงนี้ไงเดฟที่6นะครับเช่นการกินยาให้ครบชุดแอนติไบโอติกยาปฏิชีวนะเม็ดยาแบบมิติซินการแพทย์เป็นการรักษาที่มีความต่อเนื่องนะครับโอเคเดฟที่6ไปหาเดฟที่6กันตอบข้อ4ครับข้อ5เขาต้องการเปลี่ยนนะครับช่วงกลางของชีวิตไปดูดิช่วงกลางชีวิตแล้วก็ใช้มาเยอะแล้วนะ5แล้วก็ใช้ไปแล้วให้ตัดช้อยเอาได้3แล้วก็ใช้ไปแล้วนะครับก็เหลือ1นะ1ไม่ได้ใช้2ไม่ได้ใช้โกงๆแบบนี้ล่ะ4ใช้ไปแล้ว5ใช้ไปแล้วใช่ไหมก็เหลือแค่1 2 7 1 2 7ก็น่าจะได้เลือก2แล้วล่ะเพราะมันพูดถึงเส้นทางโอเคครับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับครับบายนะครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเห็นไหมไมโครโฟนกูใช้ได้กูฟังชัดเจนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับเสียงชัดเจนคนนึงเผลอหลับคาห้องอ่ะ